ตอนนี้ไปก็คงจะฟังธรรมกันต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมและแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองกราบคารวะอุบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลแก้วมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโญพระเทลานุเทระเจริญสุขญาติโยม สาธุชนที่ได้ที่ได้ฟังธรรมได้มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกับวันนี้ พูดถึงธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาตินะธรรมชาติที่เป็นจริงเราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือว่าให้จิตของเราเข้าสู่ธรรมชาติที่เป็นจริงส่วนจิตของเราที่ยังไม่ฝึกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเราผิดธรรมชาตินะแต่ทุกคนนะผิดมานานจนเหมือนเป็นธรรมชาติซะแล้วคือทุกคนเนี่ย ก็เรียกว่าผิดธรรมชาติผิดปกติอย่าเข้าใจว่าคนทุกคนอยู่ในโลกนี้เนี่ยเป็นคนผิดปกติหมดเลยนะไม่ปกตินั่นเองนะแต่ทีนี้คนไม่ปกติมาอยู่ด้วยกันเหมือนกันหมดเขาก็บอกว่าเขาปกติมันก็เลยว่าไม่สามารถจะรู้ว่ามาตรฐานตรงไหนนะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ปกติมาก่อนไม่เป็นธรรมชาตินะธรรมะคือธรรมชาติที่เราจะต้องเข้าสู่ความถูกต้องของเขาแสดงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ผิดปกติผิดธรรมชาติทำให้เราเนี่ยวิปริตผิดเพี้ยนนะไม่ปกติหมดเลยเพราะอะไรเพราะใจของเรานั้นไม่ปกติก็พากายวาจาไม่ปกติตามฉะนั้นถ้าว่าศีลเนี่ยแปลว่าปกตินะสมาธิก็เหมือนกันนะแปลว่าความตั้งมั่นแสดงว่าจิตตั้งมั่นนั่นแหละเป็นจิตปกติของเราแต่ถ้าไม่ตั้งมั่นนั้นคือผิดปกติหมดเลยคือเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ย เราผิดปกติมาตลอดจนเป็นเรื่องธรรมชาติซะแล้วกลายว่าเป็นอย่างเนี้ยเป็นปกติไปเราจึงจะพาให้จิตของเรานั้นไปสู่ความเป็นปกติที่แท้จริงคือจิตของเราเนี่ยปกติมันไม่ได้ไหลมันไม่ได้คิดอะไรมันเป็นธาตุรู้เฉยแต่ที่มันคิดคือมันผิดปกตินั่นเองและคิดมากด้วยนะก็เลยว่าจิตเรานี่วิปริตว่างั้นเถอะนะวิปริตผิดเพี้ยนจิตของเราเนี่ยวิปริตผิดเพี้ยนก็ทำให้เราเนี่ยต้องมาฝึกมาหัดมาขัดเกลาเราจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้จิตของเราเข้าสู่ปกตินะอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องทำให้ได้ให้เกิดให้มีจิตของเรานั้นผิดปกติตรงไหนผิดปกติตรงที่ว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามาอาศัยร่างนี้แล้วก็เขาก็มีทางให้เราเดิน
ทางนี้เป็นทางของความวิปริตผิดเพี้ยนเป็นทางผิดปกตินั่นเองก็หมายถึงว่าเกิดมาปุ๊บทุกคนเอ้าจะจงเอาตาไปเอาหูไปเอาจมูกลิ้นกายใจไปทุกคนก็ได้ตามาได้หูมาจมูกแล้วก็ให้จิตของเรานั่นแหละสื่อสารทอดสะพานไปสู่อารมณ์แล้วเราก็จิตเราก็ไปตามหูตามตานั้นไปเกาะเกี่ยวอารมณ์มาซะจะเยอะเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันนะอดีตก็เก็บไว้อนาคตก็คิดไปปัจจุบันก็ยังผูกพันอยู่นะทำให้การทั้งสามนั้นไม่ว่างเว้นแต่ละวันแต่ละเวลานะมีแต่ความคิดทั้งวันทุกวันทุกเวลาเราจึงเป็นผู้กระสับกระส่ายนะเพราะอะไรเพราะจิตเราเนี่ยแส่สายกระสับกระส่ายอยู่ทุกคนเนี่ยเพราะจิตเรานี่ไม่นิ่งมันก็เลยทำให้กายวาจาไม่นิ่งขยุกขยิกตามนะเราเคยเห็นไหมว่าเวลาเราเห็นสุนัข ก็ดีแมวก็ดีนอนเนี่ยมันนอนหลับเดี๋ยวมันขยุกขยิกเดี๋ยวมันขยุกขยิกขยุกขยิกเนี่ยมันฝันไปนะมันฝันไปมันละเมอไปเหมือนคนละเมอเหมือนคนฝันใจมันทำงานตลอดตัวมันนิ่งมันก็เลยออกมาทางอากัปกิริยาที่หลับอยู่นะขยุกขยิกขยุกขยิกตลอดเลยเพราะใจข้างในเนี่ยมันไม่นิ่งหรอกคนที่หลับก็ไม่นิ่งมันถึงละเมอออกมามันคิดออกมาบางครั้งละเมอหรือว่าความคิดนั้นรุนแรงทำให้เกิดอาการของการคนนอนหลับนั้นแสดงออกมาทางละเมอนะพูดออกมาทั้งที่หลับนะแสดงความกระสับกระส่ายออกมาให้เห็นแสดงว่าภายในเขานั้นมีอะไรอยู่นะเราจะเห็นได้ว่าจิตของเรานั้นแส่สายตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าจิตของเราทุกคนเนี่ยไม่ได้นิ่งเลยนะไปตลอดนะไปทุกเวลาเท่ากับว่าจิตเราไม่เคยสงบเลยนี่คือผิดปกตินั่นเองแต่เราเกิดมาเราก็เป็นอย่างนั้นนะมีอย่างนั้นมาตลอดก็กลายเป็นว่าเรานี่เป็นปกติของคนทั่วไปที่ในโลกนี้จะมีอย่างนี้แล้วจิตเรานี่ก็พกพากิเลสมาตั้งแต่อดีตชาติมาถึงชาตินี้เนี่ยเราก็มาเพิ่มมาเติมอีกแสดงว่ากิเลสที่เราพกพามานะเต็มแล้วเต็มจิตอยู่แล้วมาถึงชาตินี้เราก็เพิ่มเข้าไปอีกโอ้โหจนที่ว่าความคิดของเราหนาแน่นมากนะความคิดความนึกของเราจนหนาแน่นจนไม่รู้เท่าไหร่เต็มไปได้สิ่งที่มันไขว่คว้ามาทำให้เราได้เห็นได้ว่าจิตของคนเหล่านั้นทุกคนเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์มากมายก่ายกองเราจึงว่าเราจะต้องมาเอาอารมณ์ทั้งหมดออกจากจิตนะอารมณ์ทั้งหมดที่ออกอยู่ในจิตนั้นเราจะต้องเอาออกให้หมดเลยมันคิดมันไขว่คว้าจนที่จิตของเรานั้นเป็นคลังแห่งอารมณ์อารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมาสุมลุมอยู่ในจิตใจของเรานั้นเป็นคลังนะเป็นคลังอันใหญ่ที่เก็บเกี่ยวความรู้สึกของที่เราผ่านพบมาทั้งหมดเอาไว้ตรงนั้นหมดเลยฉะนั้นจิตของเรานั้นเป็นมาหลายชาติแล้วก็จะเป็นเชื้อแห่งการที่เราจะต้องเกิดต่อไปอีกนะฉะนั้นใครทำให้เราเกิดไม่มีใครให้ทำให้เราเกิดทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะมีเหตุปัจจัยสิ้นเหตุปัจจัยมันก็สิ้นทุกอย่างนะแสดงว่าการเกิดการตายของเรานั้นมีเหตุปัจจัยอารมณ์ก็เหมือนกันอยู่ๆจะมีอารมณ์ไม่ได้แต่มีทั้งหมดเพราะเหตุปัจจัย
เหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสมากมายทีนี้ว่าเราเนี่ยไขว่คว้าอารมณ์มาเนี่ยสะสมอยู่ในใจจนเป็นคลังคลังของอารมณ์ซึ่งเราจะต้องเอาออกให้หมดเลยถ้าเราไม่เอาออกให้หมดเนี่ยมันก็ติดอยู่ในนั้นเลยมันก็ไม่หมดนั่นเองการที่เราเอาอารมณ์ทั้งหมดออกจากจิตได้เราจะต้องอบรมอย่างถูกต้องเท่านั้นนะการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วถ้าหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเป็นผู้ไม่มีอารมณ์แล้วทีนี้ว่าหลายคนเนี่ยก็มาไขว่คว้าหรือศึกษาว่าเราจะทำยังไงให้อารมณ์ของเราอยู่ในใจของเราออกให้หมดตอนแรกก็คือมาทำสมาธิเวลาทำสมาธิเนี่ยเราก็ทำให้จิตนิ่งกลายว่าความนิ่งของเรานั้นไปทับกิเลสที่เรายังอยู่นั้นไว้ข้างบนเหมือนผักชีโรยหน้าโบราณบอกว่าทับหินทับหญ้านะฉะนั้นเราทำสมาธิเท่าไหร่เนี่ยกิเลสเราหมดไหมไม่หมดนะแต่สมาธิของเรานั้นไปกลบไว้ไปทับไว้ความนิ่งของเราไปทับไว้เวลาเราออกจากสมาธิก็ผุดขึ้นมาเหมือนเดิมนะกิเลสเราก็เหมือนเดิมที่เรามาเห็นว่าการทำสมาธิของเรานั้นเป็นเพียงยับยั้งใจของเราที่คิดนั้นให้สงบลงชั่วขณะเท่านั้นไม่สามารถที่จะทำให้จิตเราเนี่ยยับยั้งได้ตลอดทุกเวลาได้เท่ากับว่าจิตเราไม่สงบก็ให้สงบซะหน่อยแต่การสงบนั้นก็ไม่ใช่การชำระไม่ใช่การสำรอกหรือไม่ใช่การขัดเกลากิเลสเราออกมันเพียงแต่ว่าเรานิ่งแต่การนิ่งเนี่ยท่ามกลางกิเลสที่เรายังมีอยู่นะกิเลสก็ไม่ได้ออกเปรียบเหมือนน้ำในแก้วนี้เนี่ยมีสิ่งที่ปลอมปนนะน้ำแก้วนี้เป็นน้ำไม่บริสุทธิ์มีอะไรปลอมปนอยู่ในน้ำนั้นเยอะเลยแต่ระหว่างนั้นน่ะน้ำนี้แก้วนี้เกิดการหมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำให้ตะกอนหรือว่าสิ่งปลอมปนนั้นละลายอยู่ในน้ำนั้นก็หมุนไปด้วยนะเพราะน้ำนั้นกระเพื่อมหรือว่ามีการเคลื่อนไหวของน้ำอยู่ตะกอนกับน้ำก็ไปด้วยกันน้ำนั้นก็เลยขุ่นนะต่อมาเนี่ยเรามาทำสมาธิเนี่ยเปรียบเหมือนเอาน้ำแก้วนั้นมาตั้งให้นิ่งๆตั้งพยายามจะตั้งให้นิ่งแล้วก็พยายามให้น้ำนั้นน่ะไม่ให้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวสมาธิเป็นแบบนั้นนะแล้วต่อมาน้ำนั้นนิ่งได้กว่าจะนิ่งได้ก็แทบตายนะปฏิบัติมายากเมื่อนิ่งแล้วเนี่ยตะกอนที่อย่างหยาบเนี่ยก็เริ่มนอนก้นแก้วนะแล้วก็เมื่อตะกอนนอนก้นข้างบนก็ใสเราจะเห็นว่าน้ำนั้นเป็นของที่บนใสแต่ตะกอนมันนอนก้นอยู่แยกตัวออกจากตะกอนกับน้ำก็จะแยกตัวออกกันจากกันเราจะเห็นว่าตอนที่เข้าสมาธิจิตเราว่างเลยไม่วุ่นแล้วเหมือนกับว่าอารมณ์เราเนี่ยจิตเราเนี่ยแยกกับอารมณ์เหมือนถ้าอารมณ์เนี่ยมันนอนก้นลงไปแล้วก็ข้างบนก็ใสทุกคนไปดูที่จิตเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้จิตเราก็ว่างๆมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวฉะนั้นเวลานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำสมาธิเราจะเห็นว่าเราทำแล้วจิตมันว่างแหละ
แต่ถ้าจิตเรานิ่งๆมันก็ว่างเราไปดูมันก็นิ่งก็ว่างอยู่แต่ถ้ามันไม่นิ่งมามันก็วุ่นละฉะนั้นว่างกับวุ่นเนี่ยมันไปมันมีอยู่มันเวลาวุ่นมาตะกอนที่นอนกดก็เริ่มฟุ้งขึ้นมานะฉะนั้นน้ำแก้วนั้นน่ะมันแยกกันก็จริงแต่ก็ยังอยู่ในแก้วใบเดียวกันไม่ได้แยกแก้วแต่เพียงแต่แยกระหว่างตะกอนกับน้ำนั้นให้เห็นชัดเจนว่าเขาแยกกันได้แสดงว่าตะกอนก็อย่างหนึ่งน้ำก็อย่างหนึ่งแต่ทั้งสองละคนกันอยู่บนกันอยู่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราทำให้แก้วน้ำนี่นิ่งๆเนี่ยตะกอนอย่างหยาบก็นอนก้นแต่ข้างบนก็ใสน้ำที่ขุ่นก็ไม่ขุ่นละใสฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งนะจิตเราจะใสออกมาเลยอย่าคิดว่าใสนั้นหมดกิเลสแล้วไม่ใช่นะเป็นเพียงแต่ว่าใสของจิตนั้นสว่างของจิตนั้นจิตที่ว่างนั้นเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งของจิตมันแยกตัวออกจากอารมณ์แต่อารมณ์ก็ไม่ได้หนีหายอยู่ไหนนอนอยู่ก้นแก้วนั่นเองนอนอยู่ก้นจิตนั่นเองต่อมาเนี่ยเราออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยน้ำก็เริ่มกระเพิ่มตัวละเมื่อจิตกระเพิ่มตัวเนี่ยตะกอนที่นอนอยู่ก็เริ่มฟุ้งขึ้นมาน้ำนั้นก็ขุ่นเหมือนเดิมเท่ากับว่าเราออกสมาธิทุกคนเนี่ยขุ่นหมดเลยนะขุ่นไม่ใสแล้วเดี๋ยวก็ขุ่นเดี๋ยวก็ใสเดี๋ยวก็ขุ่นเดี๋ยวก็ใสเดี๋ยวก็ขุ่นเดี๋ยวก็ใสถ้าเราทำสมาธิมันทำมันออกมันทำมันออกมามันก็เป็นอยู่นั้นทั้งวันหรือหลายวันหลายเดือนหลายปีมาเป็นอยู่อย่างนั้นซึ่งทำไปทำมาตะกอนกับน้ำนั้นก็ไม่เคยแยกออกจากกันจะแยกอยู่ตอนที่เข้าสมาธิหน่อยเดียวแต่ยังไงก็ร่วมแก้วเดียวกันเข้าใจไหมว่าร่วมแก้วเดียวกันมันก็เลยว่าแยกก็เหมือนไม่แยกถึงตอนที่เราจิตทำจิตนิ่งเนี่ยเหมือนกับว่าจิตเราใสสะอาดไม่มีอะไรแต่ตะกอนก็อยู่ในนั้นเองและตะกอนนั้นก็ไม่เคยออกจากจิตเลยเพียงแต่แยกชั่วขณะหนึ่งตอนที่จิตเรานิ่งเท่านั้นเองอันนี้แหละจึงว่าจิตเรานิ่งนั้นเป็นเพียงแต่ให้จิตเรากับอารมณ์แยกกันแต่ก็ยังอยู่ในภาชนะเดียวกันเราไม่สามารถที่จะเอาให้จิตของเรานั้นออกจากตะกอนนั้นหรือออกจากกิเลสนั้นได้อย่างแท้จริงนะทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนั้นว่าที่เราฝึกกันเป็นอย่างนั้นหมดเป็นเพียงแต่ว่าทำจิตให้นิ่งเหมือนน้ำให้นิ่งแต่ตะกอนก็อยู่ในแก้วใบนั้นต่อมาเนี่ยเราออกจากสมาธิมันก็ตะกอนก็ฟุ้งขึ้นมาเหมือนจิตปกติวิธีนี้เนี่ยไม่สามารถจะทำลายกิเลสได้เลยเราก็ทำแบบเดิมๆนั่นอีกเดิมๆนั่นอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็อยู่ในที่เดิมนั่นเองมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักแสดงว่าสมาธิเราที่ทำเนี่ยไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะน้ำกับตะกอนก็ยังร่วมแก้วภาชนะใบเดียวกันอยู่ถ้าเราจะให้สำเร็จเนี่ยเราต้องเปลี่ยนภาชนะกันเลยใช่ไหมนะสมมติว่าเอาละเราจะทำให้กิเลสเราเนี่ยหมดจากกิเลสหรือเราจะทำน้ำเราห้องเราเนี่ยให้หมดจากตะกอนเราจะทำยังไงเราต้องหาภาชนะแก้วมาอีกใบหนึ่งแล้วก็ทำจิตให้นิ่งลงไปทำให้น้ำนั้นนิ่งไปก่อนให้มันแยกตัวก่อนนะเมื่อแยกตัวได้เนี่ยเราก็พยายามจะลินน้ำใสๆข้างบนนั้นออกไปสู่แก้วอีกแก้วหนึ่งส่วนตะกอนนั้นก็จะแยกไปอยู่ที่ก้นแก้วอีกใบเดิมนั้นใช่ไหมล่ะ
เราต้องแยกภาชนะเลยถ้าจะมาร่วมภาชนะเดียวกันเนี่ยไม่มีทางนะไม่มีทางที่เราจะชนะได้เลยการปฏิบัติของเราจะไม่จบเลยเพราะอะไรเพราะคนที่ทำอย่างนั้นไม่ฉลาดจึงไม่ประสบความสำเร็จนะแยกจิตกับอารมณ์ออกกันแต่มันก็ละคนกันต่อไปเพราะไม่เปลี่ยนแก้วเลยไม่เปลี่ยนภาชนะเลยอาศัยภาชนะใบเดียวอยู่นั่นเองเราจะพบจุดจบของการฝึกจิตได้อย่างไรฉะนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ยทำแบบนั้นมานานแล้วนะฝึกสมาธิแบบนั้นมานานแล้วว่าเมื่อจิตเนี่ยวุ่นวายเราก็มานั่งสมาธิแล้วก็ความที่จิตนั่งสมาธิบ่อยๆมันก็เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยกิเลสเราอยู่ไหนมันก็นอนก้นลงไปมันไม่ได้ออกเวลาออกสมาธิมาก็ฟุ้งขึ้นมาอีกเราทำอย่างนี้มานานแล้วก็จะทำต่อไปเนี่ยคงจะไม่ได้แน่เพราะอะไรเพราะกรรมวิธีของเรานั้นไม่ฉลาดนะไม่สามารถที่จะทำให้กิเลสหมดไปได้วิธีฉลาดนั้นเป็นอย่างไรวิธีฉลาดก็คือว่าเราจะต้องแยกภาชนะกันไปเลยเช่นว่าอย่างที่เคยเล่าเมื่อกี้นี่ว่าน้ำแก้วนี้เนี่ยถ้าเราจะให้สะอาดเนี่ยหนึ่งเราต้องแยกแก้วหาแก้วมาอีกใบหนึ่งสองเราต้องให้น้ำนั้นแยกกันจากตะกอนกับน้ำนั้นแยกกันก่อนนะตั้งให้นิ่งๆมันแยกตัวแล้วเราก็ค่อยลินน้ำใสข้างบนออกไปอีกใบหนึ่งยามไปปนกันแล้วเหลืออีกใบนั้นให้เหลือแต่ตะกอนแล้วตะกอนนี้ก็มีสองระดับระดับหนึ่งเนี่ยเป็นตะกอนนอนก้นซึ่งเป็นตะกอนหนักหยาบแต่ตะกอนอีกชนิดหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะนอนก้นได้แล้วก็ละเอียดนะก็คือน้ำที่ใสนั้นน้ำที่ใสที่เราตั้งแก้วให้นานๆเนี่ยน้ำใสเบื้องบนเนี่ยตะกอนนอนก้นข้างบนใสเนี่ยเราเชื่อไหมว่าในความใสนั้นยังมีตะกอนอีกชนิดหนึ่งที่ละเอียดซ่อนอยู่ในความใสอันนั้นใสก็จริงแต่มันยังไม่บริสุทธิ์เข้าใจไหมแต่ที่แรกเนี่ยเราเอาอย่างหยาบออกก่อนเราก็ลินน้ำที่ใสนั้นมาใส่อีกแก้วและอีกแก้วนี้เนี่ยรู้ว่าใสแล้วก็จริงแต่ในความใสนั้นยังมีกิเลสอีกชั้นหนึ่งตะกอนอีกชั้นหนึ่งกิเลสชนิดนี้ไม่นอนด้วยไม่นอนก้นแล้วก็ไม่ขุ่นด้วยใสนะฉะนั้นในความใสอันนั้นยังซ่อนกิเลสไว้อีกชั้นหนึ่งฉันเรียกว่ากิเลสชั้นละเอียดถ้าเราเอาออกไปทีละชั้นละชั้นที่แรกอย่างชั้นอย่างหยาบออกก่อนแล้วก็ต่อมาก็เอาละเอียดนั้นออกอีกทีหนึ่งน้ำนั้นถึงจะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์น้ำนั้นบริสุทธิ์นั่นแหละคือนิพพานนะถามว่าน้ำบริสุทธิ์นั้นเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเขาไหมทุกคนตอบว่าใช่เพราะธรรมชาติของน้ำนั้นไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแล้วก็น้ำนั้นบริสุทธิ์เนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่แท้จริงของเขาไม่มีสิ่งปลอมปนนั่นเป็นธาตุปกติของเขาแต่ถ้าอะไรปลอมปนอยู่ถือว่าน้ำไม่ปกติเท่านั้นเลยน้ำไม่บริสุทธิ์นั่นเองจึงได้บอกว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยกิเลสละปนจิตละหมดเลยถึงเป็นคนไม่ปกติไงเพราะน้ำก็เหมือนกันถ้ามันอะไรปนอยู่แสดงว่าน้ำนี่ไม่ปกติเพราะอะไรเพราะมันเจือด้วยสิ่งอื่นๆอยู่ในนั้นอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันว่าเรามาดูที่ว่าธรรมชาติของคนเราทุกคนไม่ปกติสักคนเลยนะแสดงว่าเราเกิดมาทุกคนนี่ไม่ปกติอันนี้เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้ปกติแต่เราคิดว่า
ทุกคนไม่ปกติอยู่ด้วยกันทั้งโลกน่ะเหมือนกันหมดเลยมันก็เลยบอกว่าเนี่ยคือปกติแล้วนะแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราถึงได้ว่าเราไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงของจิตเหมือนน้ำเนี่ยถ้าอะไรปลอมปนอยู่เนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงของเขาแท้จริงของเขาน้ำนั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่มีมลทินของน้ำมาอยู่ด้วยกันน้ำจึงเป็นสิ่งที่มีมลทินแสดงว่ามลทินนั้นเป็นอคันตุกะที่มาอาศัยน้ำนั้นจึงไม่บริสุทธิ์จิตของเราเดิมแท้เนี่ยเป็นจิตที่บริสุทธิ์ประพัดสอนไม่มีอะไรปลอมปนนะแต่จิตเรานั้นเต็มไปด้วยมลทินนั้นก็คืออารมณ์นั้นจิตของเราจึงไม่บริสุทธิ์ทีนี้เราเกิดมาไม่บริสุทธิ์ซะแล้วเราจะทำให้เกิดการบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์ได้เมื่อใดนั่นคือเราจะเข้าสู่ภาวะปกติของเราเหมือนน้ำที่ออกจากตะกอนแล้วเข้าสู่ความบริสุทธิ์แล้วนั่นคือปกติของเขาที่แท้จริงแสดงน้ำบริสุทธิ์นั้นเป็นน้ำที่ปกติของเขาที่บริสุทธิ์และก็ไม่มีอะไรปลอมปนนะนั่นคือนิพพานนั่นเองนิพพานธาตุนั่นเองนะแสดงว่านิพพานนั้นเป็นจุดมุ่งหมายของจิตบริสุทธิ์หรือน้ำบริสุทธิ์นิพพานแปลว่าการออกจากมลทินมลทินนั้นมลทินเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ปลอมปนละครกันกับจิตเรากับน้ำนั้นนะอันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าทุกคนเนี่ยมีมลทินในจิตหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยสารพัดเราจะเอาออกได้อย่างไรคำสอนพระเจ้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยตรงถ้าเราไม่มีพุทธเจ้าการแก้ไขปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะคนเราทุกคนมนุษย์และเทวดาจิตยุ่งเหยิงหมดเลยทุกคนมีแต่ตะกอนหมดเลยถ้าเราไม่อาศัยพุทธเจ้าความรู้ของท่านเนี่ยไม่มีใครสามารถจะสะสางเรื่องนี้ได้เลยนั่นเองแสดงว่าเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาจึงมีความจำเป็นว่าเราจะต้องพึ่งพาพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วคำสอนพระเจ้ามาแก้เรื่องนี้โดยตรงนะมาแก้เรื่องนี้โดยตรงแล้วหลายคนเนี่ยก็มาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าแต่ทำไมแก้ไม่ได้โดยมากเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอาศัยคำสอนพระเจ้าแต่การอาศัยของเรายังไม่ถูกต้องจึงแก้ปัญหาไม่ได้นะแสดงว่าเรามาศึกษาคำสอนมานานแล้วก็จริงบางคนนะแต่ทำไมยังแก้ไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติของเรายังไม่ถูกระบบที่ถูกต้องจึงไม่สามารถจะแก้ปัญหาจิตของเราได้ทีนี้จิตของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีมลทินอยู่แล้วก็คืออารมณ์อยู่นั่นเองเราจะต้องเอาอารมณ์ออกให้หมดเลยจนไม่มีเหลืออะไรเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่จะกลับมาสู่การเปื้อนได้อีกเลยนั่นคือเป้าหมายของเราก็คืออย่างนั้นเขาเรียกว่านิพพานนั่นเองนิพพานธาตุนั่นเองเข้าสู่ธาตุอันบริสุทธิ์ของเขาแสดงว่าคนทุกคนที่เป็นพระอรหันต์พระยเจ้าทั้งหมดเนี่ยจิตของท่านไร้การไปการมาหมดเลยไม่มีไปไม่มีมาแล้วไม่มีการที่จะมีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นไม่มีอารมณ์แต่จิตนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่เพียงแต่ไม่มีมนทินนะมนทินไม่มีฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหมดเนี่ยจิตไม่เคลื่อนไหวเลยไม่มีการเคลื่อนไหวเลยตลอดเวลานั่นเอง
หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นทำอะไรถูกหรือเปล่าเนี่ยจิตไม่คิดเราคิดอย่างเรานะแต่ถ้าเราไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าคนที่ไม่คิดเนี่ยทำงานแม่นมากดีมากกว่าคนที่คิดอีกหลายเท่าไม่นึกเลยว่าการกระทำของคนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของจิตนั้นเป็นการกระทำที่แม่นยำมั่นคงแล้วทำแล้วไม่วุ่นวายและทำได้ด้วยทำแบบไหนทำแบบรู้แต่ไม่มีความคิดฟังดูแล้วนี่งงเพราะอะไรก็สมแล้วที่เราต้องงงเพราะเรายังไม่มีธรรมชาตินั้นนะเรายังคาดการธรรมชาตินั้นไม่ได้เรายังนึกถึงธรรมชาตินั้นไม่ออกว่าจะทำยังไงเนี่ยทำแบบไม่คิดเนี่ยแต่รู้ว่าทำแล้วต้องมีความคิดร่วมอยู่ด้วยอันนั้นรู้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีธรรมชาตินั้นก็สมควรที่จะต้องงงนะแต่เอาละไม่เป็นไรให้เราทำไปถึงตรงนั้นก่อนสิแล้วเราจะเข้าใจว่าทำแบบไม่คิดทำอะไรดีกว่าคนที่คิดอีกดีมากเลยและทำด้วยความมั่นใจนะทำแบบไม่คิดนะจิตไม่ได้เคลื่อนตัวสักนิดเดียวแต่ทำได้แต่เราเนี่ยเคลื่อนด้วยทำด้วยเคลื่อนด้วยทำด้วยโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยนะอันนั้นจึงว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องเท่านั้นถึงจะไปสู่จุดหมายนั้นได้แสดงว่าคนทั้งหลายที่มาฝึกใจกันเนี้ยยังไม่มีธรรมชาตินี้เลยถามว่ามีสมาธิบ้างไหมก็มีก็ฝึกได้อยู่บางครั้งก็ได้แต่การได้ของเรานั้นยังไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะว่าเราฝึกนิ่งเฉยเวลาออกจากสมาธิก็ฟุ้งทุกอย่างเราจึงไม่มีความบริสุทธิ์อะไรเพราะอะไรเพราะน้ำแก้วเดียวตะกอนมันนอนก้นข้างบนใสถึงเวลาออกมาก็ขุ่นเหมือนเกินเหมือนเดิมมันจะถูกต้องได้อย่างไรนะแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยมาฝึกหัดกันเนี่ยเราจะต้องมีกรรมวิธีอย่างถูกต้องนะเราถึงจะพบจุดจบของการฝึกจุดจบของปัญหานี้เท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องมาฝึกอย่างถูกต้องใหม่ทำยังไงดีนะก็คืออาศัยมรรคซึ่งการปฏิบัติของเราทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านมรรคมรรคนี้เป็นกรรมวิธีที่แยกจิตออกจากอารมณ์ได้ทั้งหมดเลยคือแยกภาชนะไปเลยไม่ร่วมภาชนะเดียวกันเพราะร่วมแล้วไม่สามารถจะแยกได้อย่างที่เราเคยทำมาแล้วการกระทำของใครก็ดีทั้งหมดเนี่ยถ้าเว้นจากมรรคแล้วเนี่ยจะไม่มีใครชนะได้เลยนะเรื่องอารมณ์ต่างๆแล้วจะจิตของเราจะไม่พบความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเท่ากับว่ามรรคเนี่ยเป็นกรรมวิธีถูกต้องแสดงว่าถ้าใครยังไม่มีผลอย่างที่ว่านี้แสดงว่าไม่ผ่านมรรคนั่นเองผลจึงเป็นผลจึงไม่มีนะจิตจึงไม่บริสุทธิ์แล้วมรรคเป็นอย่างไรหรือหลายคนอาจจะคิดว่าเรานั่งสมาธิทุกวันก็เป็นมรรคอยู่แล้วไม่เป็นหรอกหรืออาจจะคิดว่าสมาธินั้นก็เป็นมรรคอันหนึ่งอย่าเข้าใจอย่างนั้นหรือเป็นสิ่งเดียวกับมรรคก็อย่าเข้าใจอย่างนั้นการทำสมาธินั้นคนละอย่างกันกับมรรคมรรคกับสมาธิไม่เหมือนกันไม่ใช่อันเดียวกันเป็นคนละทางกัน
อย่าเข้าใจว่าเรามานั่งสมาธินั้นเป็นมรรคแล้วอย่าเข้าใจอย่างนั้นหรือบางคนอาจจะคิดว่าการที่เราจิตเห็นจิตนั้นเป็นมรรคแล้วอย่ารวบรัดอย่างนั้นนะยังไม่ใช่นะอะไรมันลึกกว่านั้นยังมีอยู่อย่าคิดว่าเห็นจิตทุกวันก็เป็นมรรคแล้วเพราะเราเคยได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นนะยังนะเพราะมรรคเนี่ยยากต่อการเข้าใจยากต่อการที่จะเดินถ้าไม่มีความรู้หรือไม่ถูกชักจูงโดยคนที่ผู้รู้นั้นไม่มีทางไปได้เลยนะเข้าใจยากมากส่วนสมาธินั้นนะไม่ยากเท่าไหร่นะแล้วก็เราสังเกตไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่ท่านจะเป็นพุทธเจ้าท่านมีสมาธิมาหลายชาติแล้วนะสมาธิอย่างที่เราทำนิ่งเนี่ยอานาปานสตินะนิ่งเจ้าอายุ7ขวบก็ทำแล้วอานาปานสตินะใต้ต้นว่าเนี่ยปฐมฌานก็เกิดแล้วทุติยฌานตติยฌานเนี่ยก็เกิดตอนหลังนะอายุ7ขวบก็ได้ปฐมฌานแล้วสมาธิท่านมีอยู่ตั้งแต่7ขวบแล้วต่อมาท่านบวชมากับอารามบททุกกดาบทเนี่ยท่านก็ได้ฌานสูงสุดก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่พุทธเจ้าก็ยังบอกว่าทางนี้ก็ไม่ใช่ทางเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ตะกอนมันไม่ได้ออกจากสมาธิตะกอนก็ฟุ้งอยู่เหมือนเดิมท่านจึงเห็นว่าสมาธินี้ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ต้องเข้าใจนะว่าพุทธเจ้ามีมาตลอดสมาธิอย่างที่เราทำกันแม้แต่ชาติสุดท้ายท่านก็ทำสมาธิมาตลอดแล้วสมาธิที่ท่านทำนั้นก็ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ท่านจึงแสวงหาทางอื่นอีกหลังจากนั้นท่านก็อำลาอาจารย์อารารารระบททุกกดาบทไปแสวงหาทางใหม่อีกและต่อมาเนี่ยท่านก็ไปพบทางที่ออกจากทุกข์ได้ก็คือมรรคนั่นเองแสดงว่ามรรคนั้นท่านมาเจอทีหลังแล้วพุทธเจ้าเนี่ยมาเจอมรรคตอนที่เป็นพุทธเจ้านั่นเองชาติสุดท้ายแต่ละชาตินั้นยังไม่เจอมรรคนะแม้แต่ชาติสุดท้ายนะตอนต้นก็ยังไม่เจอมรรคทำสมาธิฌานได้อยู่แล้วฉะนั้นหลายคนที่ทำสมาธิฌานทำสมาธิที่นิ่งเนี่ยเราต้องเจริญมรรคอีกทีหนึ่งเพราะการนิ่งนั้นไม่ใช่มรรคมรรคเป็นคนละอย่างกันนะถ้าเราไม่อบรมมรรคอย่าหวังเลยว่าเราจะพ้นจากมนทินคือกิเลสได้จะไม่มีเลยฉะนั้นใครจะทำสมาธิขนาดไหนทำจะตัวตนเนี่ยหายไปหมดเลยร่างกายหายไปหมดมีแต่จิตดวงเดียวเดี๋ยวออกมาก็มีเหมือนเดิมกิเลสนะมันยังไงมันก็ต้องมีแต่เราจะทำให้ไม่มีเนี่ยไม่ใช่ง่ายต้องอบรมมรรคจึงเป็นหนทางเดียวนะที่เราทุกคนจะต้องเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจิตของเราจะแยกตะกอนเหล่านั้นออกทั้งหมดเลยมลทินเหล่านั้นจะไม่มีเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของใจไว้และความบริสุทธิ์นี้จะไม่กลับไปเปื้อนอีกเลยตลอดชีวิตเราจะไม่มีอารมณ์กันไปกันมาอีกเลยได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องออกจากมลทินเหล่านั้นให้หมดเลยอย่างถูกต้องนะหรือว่าเราจะต้องปฏิบัติแนวทางที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะแยกได้ก็คือมรรคทีนี้เรามาดูที่ว่ามรรคเนี่ยเป็นอย่างไรนะทำไมเราจะต้องรู้จักมรรคแล้วก็เราจำเป็นจะต้องอบรมมรรคเพราะถ้าไม่อบรมมรรคไม่ผ่านการอบรมมรรค
ไม่มีทางเป็นไปได้จิตเราจะบริสุทธิ์นะเพราะสมาธิเราทดลองมาแล้วจิตไม่บริสุทธิ์เลยมันนิ่งจริงมันใสจริงแต่ใสตอนนิ่งตอนเข้าออกมาก็ขุ่นคลักเหมือนเดิมก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าน้ำแก้วนี้เนี่ยเราจะใช้น้ำแก้วใบเดียวกันแยกตะกอนออกแยกตะกอนออกทั้งที่ใช้ภาชนะใบเดียวกันมันไม่ได้นะเราจะต้องมีสองภาชนะมันถึงจะแยกออกไปได้ใช่ไหมล่ะฉะนั้นมรรคก็เหมือนกันเราจะต้องมีสองฝ่ายสองภาชนะนะเราถึงจะแยกได้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้ทีนี้มรรคเนี่ยมีสองภาชนะแบบไหนก็คือว่าเราจะต้องมีที่ตั้งของจิตสองแห่งแห่งที่หนึ่งนั้นมีอยู่แล้วแห่งที่สองนั้นยังไม่มีเราจะสร้างให้มีเหมือนแก้วใบเดิมนั้นมีอยู่แล้วแต่แก้วใบที่สองนี้ยังไม่มีแต่เราจะหาให้มีเข้าใจไหมเราจะต้องมีสองภาชนะถ้าไม่มีสองภาชนะการสำเร็จประโยชน์จะไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะแยกสิ่งสองสิ่งซึ่งอยู่ในแก้วใบเดียวกันนั้นออกจากกันได้ด้วยภาชนะใบเดียวนะเราจะต้องมีสองภาชนะเพราะมันมีสิ่งสองสิ่งนี้เราจะต้องมีสองภาชนะมันถึงจะออกจากกันได้ใช่ไหมเหมือนกันมรรคเหมือนกันเราจะต้องมีสองภาชนะเหมือนกันภาชนะใบหนึ่งของจิตเราเนี่ยคืออะไรภาชนะใบหนึ่งของเราก็คือคิดถึงเขาตาของเราจิตของเราเนี่ยไปทางตาไปหาเขาจิตของเราไปทางหูไปหาเขาจมูกลิ้นกายใจไปหาเขาฉะนั้นภาชนะของเราที่เป็นใบเดิมนั้นที่มีกิเลสหรือมนทินปะปนอยู่ปอมปนอยู่นั้นเป็นภาชนะใบเดิมนั้นก็คือคิดถึงเขาซึ่งเป็นภาชนะใบนั้นใบเดียวเท่านั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวันวันหนึ่งจิตเราที่ฟุ้งที่คิดไม่หยุดเนี่ยที่มันไม่นิ่งเนี่ยก็เกิดจากการคิดถึงเขาเอาเขาเป็นภาชนะเขาในที่นี้คือใครใครก็ได้อะที่เราคิดน่ะไม่ว่าบุคคลตัวตนไม่ว่าบุคคลสิ่งของหรืออะไรสิ่งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณหรือสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็แล้วแต่หรือถือว่าเป็นภาชนะของเขาเช่นว่าเราคิดถึงคนโน้นคนนี้หรือคิดถึงบ้านที่ไม่มีชีวิตคิดถึงโต๊ะถึงเตียงถึงต่างถึงสิ่งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตถือว่าเป็นภาชนะใบเดิมหมดเลยฉะนั้นภาชนะใบเดิมของเราก็คือคิดถึงสิ่งที่นอกตัวเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราถึงได้เป็นว่าผู้มีมนทินอย่างมากมายไงแสดงว่าภาชนะใบนั้นน่ะเกิดจากการที่ปล่อยจิตออกไปทางตาทางหูแล้วก็ไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่กับสิ่งอื่นทำให้จิตของเรานั้นเปอะเปื้อนเลอะเทอะมีมนทินขึ้นมามากมายอันนี้คือภาชนะเดิมนะภาชนะเดิม
คือภาชนะเดิมทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนภาชนะใหม่อีกใบหนึ่งเราจะแยกสิ่งสองสิ่งด้วยภาชนะเดิมใบเดียวไม่ได้ทีนี้เราก็เลยว่าต่อนี้ไปเนี่ยจิตของเราเนี่ยต้องหาที่อยู่ใหม่อีกที่หนึ่งก็คือเอาจิตมาคิดถึงตัวเองซึ่งจะเป็นภาชนะใบใหม่มรรคจะเป็นอย่างนี้นะคือการอบรมมรรคเนี่ยคือเปลี่ยนแก้วนั่นเองเปลี่ยนเครื่องอยู่ของจิตใหม่นั่นเองนะเปลี่ยนเครื่องอยู่ของจิตใหม่เพราะเครื่องอยู่ของจิตเก่านั้นมันปนกันอยู่นะมันปนกันอยู่ทีนี้ว่าภาชนะใบเก่าของเรานั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่ปลอมปนนั้นเป็นอย่างไรสมมติว่าเราคิดไปข้างนอกเนี่ยความคิดทั้งหมดหรืออารมณ์ทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยพอใจยินดีเขาเรียกว่าราคะแปลว่าความยินดีกลุ่มหนึ่งก็คือคิดไปแล้วเนี่ยไม่พอใจไม่ยินดีเขาเรียกว่าโทสะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยจะว่าพอใจก็ไม่ใช่จะว่าไม่พอใจก็ไม่เชิงเป็นลักษณะกลางๆเขาเรียกว่าโมหะโมหะแปลว่าความหลงความหลงความไหลฉะนั้นวันหนึ่งละเราอยู่ในสามประเภทนี้ถึงแม้จะมีอารมณ์มากมายเยอะแยะไปหมดแต่จัดกลุ่มแล้วมีสามกลุ่มสามหมวดสามตัวเท่านั้นเองสามประเภทเท่านั้นเองก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดไปแล้วชอบยินดีพอใจเขาเรียกว่าราคะกลุ่มหนึ่งก็คือคิดไปแล้วเนี่ยไม่ชอบไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองเขาเรียกว่าโทสะคือความโกรธกลุ่มหนึ่งก็คือไม่รักไม่ชังเป็นลักษณะกลางๆเขาเรียกว่าโมหะคือความหลงไหลหลงไปไหลไปสู่อารมณ์ที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชังแต่เป็นอารมณ์เรื่อยๆไปเปื่อยไปฉะนั้นวันหนึ่งเราอยู่ในสามหมวดนี้แต่มากมายด้วยอารมณ์ก็จริงแต่จัดอยู่ในสามหมวดก็คือกิเลสสามตัวเรานั่นเองแสดงว่าภาชนะใบเก่านั้นมีกิเลสสามตัวของเราเป็นมลทินเราถึงได้เปอะเปื้อนเลอะเทอะเปอะเปื้อนแล้วก็การที่เราคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นการผลเพิ่มของมลทินที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปมนทินอันนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดคืออดีตมาจากอดีตชาติแล้วติดมาจากจิตเราตั้งแต่อดีตชาติมาถึงวันนี้แล้ววันนี้เราก็มาเพิ่มมาเติมเข้าไปอีกและแต่ว่าชีวิตประจำวันเราทุกคนในประจำวันเราก็ไปเพิ่มเราของเขาอยู่เรื่องเนืองอยู่เรื่อยทำให้มนทินที่มีอยู่แล้วนั้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปแสดงว่าการคิดแต่ละครั้งเป็นการเพิ่มเติมเป็นผลเพิ่มของมนทินแล้วเราจะพบจุดจบได้ยังไงเพราะมันเพิ่มทุกวันนะแล้วเพิ่มไปเนี่ยมันคงจะอัดแน่นกันเต็มไปหมดเลยเราก็คงเป็นวิปริตผิดเพี้ยนจริงๆนะคนที่เพี้ยนคนที่เขาเรียกว่าเกินการบรรจุของมนทินคนที่คิดมากมากจนล้นเขาเรียกว่าคนอะไรก็คนบ้านะอีกหน่อยเราจะบ้ากันไปหมดเพราะว่ามันคิดเกินขอบเขตแล้วแสดงว่าคนที่บ้าหรือคนประสาทหรือคนบ้าคือความคิดเขาเกินที่จะรับได้มันก็เลยล้น
แต่เราส่วนมากคนจะเรียกกลับด้านกันนะว่าคนอย่างนั้นเรียกว่าคนไม่เต็มความจริงแล้วคนล้นนะไม่ใช่ไม่เต็มนะคนล้นนะหาว่าคนไม่เต็มบาทนะแต่ความจริงแล้วก็คือคนล้นนั่นเองนะแต่เราเรียกกลับด้านกันมันล้นจนที่ว่าไม่มีการควบคุมตัวเองที่ดีพอแล้วมันเกินที่จะควบคุมนะแต่คนไหนยังควบคุมพอได้อยู่ก็คนนั้นก็ยังไม่ล้นแต่เต็มนะเต็มแล้วแหละแต่ว่าทุกวันก็ยังเพิ่มอีกนะเพิ่มทุกวันเลยฉะนั้นวันหนึ่งเราเพิ่มอยู่ตลอดเราจะพบจุดจบได้อย่างไรถึงแม้เรามาฝึกสมาธิก็จริงออกจากสมาธิอ้าวปล่อยเขาคิดอีกแล้วไปหาคนอื่นอีกแล้วมันก็เป็นเพิ่มอยู่ดีอีกหน่อยสมาธิที่เราได้ก็หายไปอีกเสื่อมไปอีกเพราะอะไรเพราะกิเลสมันเพิ่มมากขึ้นทุกวันอันนี้แหละจึงว่าเราได้เห็นด้วยว่าชีวิตของเราทุกคนนี้ผิดปกติหมดเลยนะวิปริตผิดเพี้ยนเราอย่าคิดว่าเราปกตินะทุกคนนี่นะแต่คนโดยมากดูด้วยกันเรื่องอะไรจะว่าเราผิดปกติเราก็บอกว่าเราปกตินะเพราะว่าอะไรเพราะเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะมันเหมือนกันนี่นะสมมติว่าเราไปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลโรคประสาทนะโรงพยาบาลคนบ้านนั่นแหละเราเข้าไปเนี่ยเขาหาว่าเรานี่ผิดปกติหมดเลยนะแต่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนั้นปกตินะคือใครมากก็ฝ่ายนั้นก็ว่าตัวเองดีทั้งนั้นแหละนะถ้าออกโรงพยาบาลเราก็บอกว่าคนพวกนี้ไม่ปกติแต่ในโรงพยาบาลนะคือว่าเขาปกตินะนะเราเป็นคนบ้าแทนฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราทุกคนนี่เป็นสภาพนี้ทีนี้ว่ากิเลส3ตัวของเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราคิดได้เป็นผลเพิ่มเราจะต้องมีการแก้ไขใหม่แล้วล่ะว่าเพิ่มมากไม่ได้ถ้าเพิ่มต่อไปคงไม่ไหวแน่เราจะมีขาลงได้อย่างไรมีแต่ขาขึ้นนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคงจะไม่ใช่ทางแก้ไขอย่างถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิมาออกจากสมาธิเราก็จะไปเพิ่มเขาอีกแล้วเราจะพบจุดจบได้อย่างไรดีไม่ดีสมาธิเราก็จะเสื่อมหายไปในที่สุดตอนนี้เรามาดูซิว่ามรรคนี้เขามีระเบียบมีการบริหารจัดการอย่างไรถึงมีระบบระเบียบที่ดีงามทำให้กรรมวิธีที่จะกันกรองกิเลสของเรานั้นหมดออกไปได้ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีภาชนะไปใหม่นะก็คือว่าต่อนี้ไปเราจะอบรมมรรคทำอย่างไรมรรคก็คือว่าเราจะต้องหาเครื่องอยู่ของจิตอีกใบหนึ่งอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่ที่เก่านั้นซึ่งที่เก่าก็คือคิดถึงเขาที่ใหม่ก็คือคิดถึงเราซึ่งจะเป็นภาชนะใบใหม่ที่เราจะหาให้เกิดให้หาให้มีที่ยังไม่มีเนี่ยเราจะให้มีขึ้นมาก็คือภาชนะใบใหม่นี้แสดงว่าเราต้องแบ่งภากิจเป็นสองฝ่ายสองภาชนะภาชนะหนึ่งเนี่ยเป็นภาชนะเก่าของเราเต็มอยู่แล้วอันนั้นมีอยู่แล้วก็คือวันคิดแต่ถึงเขาต่อนี้ไปเนี่ยเราจะตัดเขาซะไม่ให้จิตเราได้คิดถึงเขาแล้วก็เอาจิตของเรานั่นน่ะมาคิดถึงตัวเราแทนซึ่งการกระทำอย่างนี้เราไม่เคยทำมาก่อนเลยทุกคนเป็นของใหม่หมดเลยจิตเนี่ยเขามีให้คิดถึงคนอื่นแล้วเราก็ทำตามสิ่งที่เขาให้ไปแต่ปรากฏทำแล้วมันทุกข์เหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเขามีตาให้อ้าวเจ้าจงใช้นะเจ้าจงเอาจิตไปทางตานะแล้วก็เอาหูให้มาจมูกให้มาลิ้นให้มากายให้มาใจให้มา
เราก็ทำหน้าที่ตามเขาให้มาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ทำแต่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยกลับเป็นปัญหาให้เกิดแก่เรามากมายซึ่งเป็นผลที่ตอบรับแล้วว่าเราเดินตามทางเส้นที่เขาให้มาเราเดินแล้วแต่พบแต่ความวุ่นวายไม่มีอะไรที่จะทำให้เราดีขึ้นได้เลยเราจึงจำเป็นจะต้องปฏิเสธทางเส้นนั้นเสียแล้วนะทางเส้นนั้นน่ะก็คือทางโลกนั่นเองทางโลกนี้ท่านเรียกว่าทางแห่งมารซึ่งเราเดินมามากมายหลายชาติแล้วจนมาถึงวันนี้เราก็ยังเดินทางเส้นนั้นอยู่ซึ่งจะได้รับคำตอบอย่างดีพอแล้วว่าทางนี้เราจะต้องมีการยุติเสียแล้วเพราะถ้าขืนเดินต่อไปเราคงจะบ้าคลั่งแน่นอนเพราะความวุ่นวายของจิตแล้วนรกเป็นมนุษย์ก็จะอยู่ใกล้คุกใกล้ตารางจะตายไปแล้วก็สู่นรกเป็นแน่แท้เพราะจิตของเราเลวร้ายไปทุกขณะซึ่งเราให้คำตอบแต่เราได้ว่าทางเส้นนี้พอกันทีเพราะเท่าที่เราเดินมานี้ไม่มีผลอะไรที่จะดีขึ้นเลยมีแต่เลวลงเลวลงทุกวันนะแล้วก็จะเป็นการเลวร้ายต่อไปในที่สุดซึ่งเราได้รับคำตอบตรงนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเราจะปฏิเสธทางเส้นนั้นเท่ากับว่าเขาเอาตาให้มาอย่าใช้หูมาให้มาอย่าใช้จมูกลิ้นกายใจอย่าให้จิตออกเราต้องปิดทางเส้นนั้นเลยเพราะเราเดินมาแล้วแล้วก็ได้ผลแล้วได้รับคำตอบแล้วว่าไม่ดีเลยซึ่งไม่ต้องมีการไปให้เขาไปไม่ต้องรอให้เขาได้ไปนานกว่านี้นะเพราะเท่าที่เราผ่านมาในชีวิตนี้มันเป็นคำตอบที่มากพอที่เราจะสรุปได้ว่าทางเส้นนี้มีแต่เลวลงไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเราได้คำตอบนั้นเพียงพอแล้วเหตุผลเพียงพอแล้วนะ เราจะคิดว่าทางเส้นนี้เราจะไม่ให้จิตของเราเดินต่อไปเราจะต้องเดินทางเส้นใหม่ เส้นใหม่นี้ก็คือว่าเราจะทำกลับด้านเหมือนกับว่าเราต้องหาภาชนะใบใหม่ขึ้นมาแล้วเอาจิตมาคิดถึงตัวเองนี่เขาเรียกกลับด้านนะซึ่งจิตเนี่ยเขามีให้คิดถึงคนอื่นแต่เราทำตามแล้วมันไม่ไหวมันทุกข์เราก็มาคิดถึงตัวเราเองและเรามาคิดถึงตัวเราเองเนี่ย ซึ่งต้องคิดสภาพเดียวกันกับที่เราคิดถึงคนอื่นทำสภาพเดียวกันเลยมีอะไรให้เหมือนกันทำอะไรให้เหมือนกันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าวันหนึ่งของเก่าของเราเนี่ยคิดถึงเขาเนี่ยคิดอย่างไรวันก็คือคิดมากๆไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกเล่นกายใจแล้วก็คิดให้มากแล้วสังเกตไหมเวลาคิดทุกครั้งเนี่ยอะไรเป็นนิมิตอะไรเป็นเครื่องหมายภาพใช่ไหมเราก็รู้จักภาพไหมใจเราคิดเมื่อไหร่ภาพปรากฏเมื่อนั้นและทุกความคิดของเราเนี่ยมีภาพทุกครั้งเลยนั่นคือธรรมชาติที่เขาเป็นไปอย่างนั้นแสดงว่าจิตเราคิดถึงใครภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏออกมาให้เราเห็นด้วยความคิดนั้นท่านจึงเรียกว่ากิเลส3ตัวนั้นมีภาพเป็นสัญลักษณ์เป็น3มีภาพเป็นนิมิตมีภาพเป็นเครื่องหมายมีภาพเป็นเครื่องอยู่
มีภาพเป็นนิมิตหมายของการคิดแต่ละครั้งนะสังเกตไหมว่าเราคิดแต่ละครั้งนั้นภาพจะปรากฏทุกครั้งเมื่อเราคิดแล้วภาพนั้นจะเป็นผู้บ่งบอกของอารมณ์ของเราว่าภาพนั้นถ้าเป็นภาพที่ตั้งในความรักจิตเราก็จะรักสิ่งนั้นภาพนั้นตั้งอยู่ในความชังจิตเราก็จะชังในสิ่งนั้นภาพนั้นตั้งอยู่ในความหลงไหลภาพเราก็ไหลไปสู่อารมณ์เหล่านั้นหลงไปสู่อารมณ์เหล่านั้นฉะนั้นเราเห็นว่าทางเก่ามีเช่นไรทางใหม่ก็ทำเช่นนั้นนะฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเวลาคิดเนี่ยมันมีภาพทุกครั้งและสมมติว่ายกตัวอย่างนะที่เห็นได้ง่ายๆก็คือหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงสมมติว่าเราคิดถึงเพศตรงข้ามเวลาคิดปุ๊บเนี่ยภาพปรากฏใช่ไหมนะภาพปรากฏแล้วภาพเรานั้นมาจากไหนเรานึกเขาได้อย่างไรภาพนั้นก็คือตาเอามาฝากบ้างหูเอามาฝากบ้างจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากบ้างก็หมายถึงเราเคยสมาคมกับคนที่เราคิดนี้มาบ้างแล้วเราถึงเก็บเขาเอามาเป็นความคิดแสดงว่าสิ่งที่แวดล้อมตัวเรานั้นเป็นเครื่องที่จิตของเราไขว่คว้าเก็บเอามาเป็นความคิดด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างจิตเรากับโลกนี้สิ่งรอบตัวเรานั้นให้สัมพันธ์กันตาของเราไม่ใช่กิเลสหูไม่ใช่กิเลสจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดกิเลสเหมือนเป็นสะพานเชื่อมนะแต่ตัวกิเลสจริงนั้นตัวที่สัญจรบนสะพานนั่นเองนะก็คือจิตเราแสดงว่าจิตเราอาศัยตาเป็นสะพานไปหารูปอาศัยหูเป็นสะพานไปหาเสียงอาศัยจมูกไปหากลิ่นลิ้นไปหารสกายไปหาถูกต้องสัมผัสใจไปหาอารมณ์เป็นสะพานเชื่อมโยงกันฝั่งนี้กับฝั่งโน้นแต่สะพานก็เป็นสะพานแต่คนที่เดินสะพานก็คือจิตเรานั่นคือตัวการฉะนั้นสะพานไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลนะเกื้อกูลก็คือเอื้ออำนวยให้เกิดกิเลสฉะนั้นตาหูทุกคนเนี่ยไม่ใช่กิเลสแต่การไปของจิตนั่นเองเป็นกิเลสทีนี้เราคิดถึงทุกครั้งเนี่ยอย่างเช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเมื่อเราคิดไปแล้วเนี่ยอะไรปรากฏภาพจะปรากฏภาพนั้นมาจากไหนก็มาจากที่เราเกาะเกี่ยวมาหน้าตาหูเอามาฝากเมื่อเราคิดปุ๊บเนี่ยภาพนั้นเกิดขึ้นในใจอะไรจะเกิดขึ้นถ้าภาพเกิดราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดเมื่อราคะที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่สลัดภาพนั้นทิ้งเสียโดยเร็วราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดที่เกิดแล้วก็จะงอกงามไพบูลย์เมื่องอกงามไพบูลย์มากขึ้นมากขึ้นความยินดีก็จะมากขึ้นตามกิเลสก็จะเกิดด้วยภาพนั้นๆที่แรกเราคิดถึงเขาเนี่ยกิเลสยังไม่เริ่มเกิดแต่กำลังจะเริ่มเกิดนะยังไม่เกิดแต่กำลังจะเริ่มเกิดแต่เมื่อเราตั้งภาพนั้นนานขึ้นกิเลสก็จะเกิดมากขึ้นตั้งภาพนานขึ้นไปอีกแล้วก็ขยาย
ความของภาพนั้นเป็นในแง่มุมต่างๆว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างตามความคิดของเราที่ขยายความภาพครั้งแรกที่เราคิดนั้นเขาเรียกว่านิมิตแปลว่าเครื่องหมายแต่เมื่อเราคิดแล้วเนี่ยไม่ยอมปล่อยขยายความให้ยืดเยื้อต่อไปเรื้อรังต่อไปเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะแปลว่าการย่อยแยกย่อยขยายความให้มันพิสดารออกไปราคะที่ไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดแล้วก็จะกุ้มลุมคนนั้นเมื่อถูกกุ้มลุมมากๆก็เล่าร้อนเมื่อเล่าร้อนมากๆก็แสวงหาเมื่อแสวงหาการแสดงออกกายวาจาใจทุจริต3ก็เกิดขึ้นตามมาเมื่อทุจริต3เกิดขึ้นตามมาอกุศลมากมายก็เป็นอันว่าเกิดขึ้นแก่คนนั้นทำไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นอกุศลนั้นเมื่อทำไปแล้วนิวรณ์5ก็งอกงามเมื่อนิวรณ์5งอกงามอวิชชาก็เติบโตนี่คือขบวนการของเขาซึ่งเราทำแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นไหมล่ะนึกออกไหมว่าเป็นไหมเอาสิแรกก่อนถ้าสมมติว่าหญิงก็ดีชายก็ดีคิดถึงกันและกันทำไมย่องยกตัวอย่างตัวนี้ขึ้นมาเพราะตัวนี้เป็นตัวใหญ่มากนะเราเห็นง่ายเราจึงยกตัวอย่างตรงนี้มาเสมอเรายกตัวอย่างว่าถ้าหญิงก็ดีชายก็ดีคิดถึงกันคิดครั้งแรกเป็นอะไรเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายก็บอกแล้วว่าการคิดเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องหมายก็คือมีภาพกิเลสของเราที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นด้วยภาพนั้นการคิดที่แรกเนี่ยการเกิดกิเลสก็เริ่มเกิดเลยคิดครั้งแรกยังไม่พอเราขยายความคิดนั้นให้มันเป็นเรื่องราวย่อยขยายให้แยกให้ขยายความให้มากขึ้นว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาน่ารักเขาอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็ย่อมงอกงามไพบูลย์ถ้าคนนั้นไม่สลัดซะโดยเร็วนะกิเลสก็จะทวีขึ้นมาง่ากกุ้มลุมคนที่คิดนั้นเมื่อกุ้มลุมคนที่คิดนั้นคนนั้นก็ยังไม่สลัดอีกยังรักษาภาพนั้นไว้อีกก็บีบคั้นคนนั้นให้ลุ่มร้อนเมื่อลุ่มร้อนมากๆทนไม่ไหวแล้วก็ต้องไปแสวงหาเชื่อไหมถ้าเกิดว่าบีบคั้นจนรุ่มร้อนมากๆแล้วเนี่ยความไม่อายความไม่เกรงกลัวก็จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอาหิริกะอโนตตปะเมื่อคนถูกกิเลสบีบคั้นมากๆรุ่มร้อนแล้วเนี่ยความหน้าด้านนั่นเองความไม่ละอายนะความไม่ละอายต่อความชั่วความไม่กลัวต่อการทำบาปก็จะเกิดขึ้นเพราะไม่สนละข้าไม่ละอายละข้าไม่กลัวใครทั้งนั้นไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนรกนรกข้าไม่กลัวทั้งนั้นกล้าทำในสิ่งที่คิดนั้นถึงแม้จะผิดศีลธรรมข้าก็จะเอาเพราะอะไรเพราะมันลุ่มร้อนมันคลั่งมันลุ่มร้อนมันลุ่มกุ้มลุ่มแล้วฉะนั้นเมื่อเราถูกกิเลสตัวนี้ถูกแผดเผาเมื่อไหร่นะความกุ้มลุมก็จะเกิดขึ้นเมื่อกุ้มลุมเกิดขึ้นอาหิริกะอโนตปะจะมาทันทีเลยอาหิริกะคือความไม่ละอายที่จะทำในสิ่งที่คิดนั้นหน้าด้านนั่นเองนะ
อโนตตปะคือความไม่เกรงกลัวไม่เกรงกลัวอะไรไม่เกรงกลัวว่าการกระทำนั้นจะเป็นการผิดศีลผิดธรรมหรือผิดถูกอะไรข้าไม่สนละข้าไม่กลัวข้าจะทำนะเพราะอะไรมันถูกกุ้มลุมแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นอาหิริกะอโนตตปะมาเต็มที่ทุจริตสามก็เกิดก็คือผิดศีลผิดศีลผิดธรรมนะผิดกาเมผิดตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมมุสาสุราเป็นหมดเลยไม่เหลือเมื่อถูกสิ่งนี้กุ้มลุมแล้วย่อมฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดกาเมก็ได้มุสาก็ได้สุราก็ได้อกุศลทุกอย่างงอกงามเมื่อเป็นอย่างนี้ทุจริต3ก็ตามเมื่อทุจริต3ตามมานิวรณ์5งามใหญ่เลยนิวรณ์5ก็คือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาเป็นที่งอกงามของระบบจิตที่เป็นอย่างนี้นะแล้วนี่เมื่อนิวรณ์นอกงอกงามยังอวิชชาให้งอกงามอวิชชาคือความไม่รู้มืดบอดไปหมดเลยฉะนั้นเราทุกคนอยู่ในระบบนี้หมดเลยจึงเป็นคนผิดปกติไงหน้าด้านแล้วอ่ะไม่กลัวแล้วอ่ะแล้วเราเห็นไหมว่าคนโรคนั้นทำอะไรไม่กลัวอะไรเลยนะหน้าด้านๆหมดเลยนับวันจะด้านกว่านี้ไปเรื่อยๆรุนแรงมากนะน่ากลัวมากนะกิเลสเนี่ยนะดูที่เราเห็นไหมฝรั่งมันแก้ผ้ากันหมดแล้วมันไม่อายใครแล้วไม่สนแล้วอะไรไม่ละอายไม่เกรงกลัวกล้าเพราะอะไรกุ้มลุมเพราะมันทำมากเจริญให้มากในฝ่ายนี้ทำฝ่ายนี้ถูกเจริญให้มากอบรมให้มากมันก็จะเป็นแบบนั้นข้าบ้าข้างไปหมดเลยนะเราจะเห็นได้ว่าคนในโลกนี้นับวันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยนะเพราะฝรั่งชาติเจริญก่อนเนาะเขาก็เต็มที่ก่อนเราก็จะเป็นของเขาเนี่ยต่อไปดานๆกันทั้งนั้นเลยนะเพราะอะไรเพราะกิเลสภายในมันลายเขาเรียกว่ามันปีศาจเข้าสิงแล้วนะอันนี้คือกิเลสประเภทราคะนะแล้วโทสะล่ะโอ้โหไม่ต้องพูดเลยโทสะนี่ฆ่ากันอย่างเดียวเลยนะเวลานึกถึงใครที่ไม่ชอบโอ้โหความโกรธนี่ปุดๆๆๆขึ้นมาเลยอันนั้นชอบก็เป็นราคะไม่ชอบก็เป็นโทสะเวลาแวบถึงคนที่เราไม่ชอบนะหน้าเขาโผล่เมื่อไหร่จะเอาละโกรธขึ้นแล้วนะเลือดจะขึ้นหน้าแล้วนะโกรธขึ้นมาความละอายไม่มีแล้วความเกรงกลัวไม่มีแล้วข้าจะทำให้ได้ข้าจะฆ่าคนนี้ข้าจะประทุษร้ายคนนี้เบียดเบียนคนนี้ด้วยเหตุผลต่างๆข้าไม่สนละหิริไม่มีโอตปะไม่มีเป็นอหิริกว่าอนุตปะทุจริตสามไม่มีสินธรรมไม่ต้องพูดไม่เอาแล้วข้าจะตอบโต้คนนี้ให้ได้เพราะไม่พอใจโกรธมากนะหลายนะนี่คือภาชนะใบเก่าหมดเลยนะภาชนะใบเก่าหมดเลยทำให้เราเนี่ยราคะโทสะโมหะถึงเราจะมาทำสมาธินิ่งออกมาก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมแล้วจะรอดหรือทุกคนจะไม่รอดเลยนะถ้าเราฝึกอย่างนี้ไม่มีทางนะแล้วโมหะล่ะราคะอธิบายไปแล้วโทสะไม่ต้องพูดเลยไฟลุกเลยนะถึงจะไหม้โลกทุกวันนี้สงครามมันจะเกิดทุกวันนะอะไรอ่ะโทสะนะจะใจกันทั้งนั้นแหละนะโลกนี้จะเป็นจุนแล้วนะแล้วโมหะล่ะโมหะแปลว่าความหลงหลงอะไรหลงไหลไปตามกระแสของโลกว่านี่พวกข้านะนี่พวกเจ้านะข้าต้องลบกับเจ้าข้าต้องคือหลงรูปรสกลิ่นเสียงหลงไปตามอารมณ์ของโลกยิ่งเดี๋ยวนี้มีอะไรมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราหลงไหลไปโอ้โหมัดใจได้มนุษย์เต็มเลยนะ
วันหนึ่งจิ้มทั้งวันเลยนะจิ้มอยู่ในจอนั่นเนี่ยเขี่ยอยู่นั่นเนี่ยหมดเลยหลงไหลไปแล้ววันวันไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่เอาจอนั่นเนี่ยเอามือถือนั่นเขี่ยทั้งวันหลงไหลหลงนี่หลงไหลนี่คือหลงไหลทุกอย่างนะไหลไปทุกอย่างจิตก็เลยออกไหลทั้งวันเลยหลงด้วยไหลด้วยเนี่ยหลงไปทั้งหลงทั้งไหลนั่นเนี่ยมันก็เลยว่าวันวันเราหนึ่งมีแต่อารมณ์เราเห็นไหมว่าทางเส้นเก่านั้นอันตรายมากแล้วก็เราก็อยู่ในภาชนะใบเก่าหรือทางเส้นเก่ามาตลอดมาถึงวันนี้เนี่ยแทบจะรับไม่ไหวแล้วรับไม่ไหวแล้วเราเห็นโทษนะ ว่าทางเส้นเก่านั้นเป็นทางที่โหดร้ายทารุณเป็นทางที่เราเดินแล้วเนี่ยนับวันจะทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆนะอาหิริกะอโนตปะเป็นที่งอกงามอันนี้เราต้องเห็นโทษว่าทางเส้นเก่าเป็นอย่างนี้นะเป็นไหมล่ะโยมนะเป็นไหมเป็นจริงๆนะเวลาเราคิดเรื่องใดนะขึ้นมาเนี่ยเอาละจิตมันจะไปตามที่ที่คิดอ่ะภาพนั้นจะจูงจิตคนนั้นไปนะจูงไปเรื่อยๆเราถูกจูงนะสิ่งเหล่านั้นเป็นมลทินของจิตหมดเลยแล้ววันๆก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนระหว่างราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะหมุนเวียนกันไปไม่มีวันเว้นวรรคไม่มีเวลาไหนเว้นช่วงเลยเว้นวรรคเลยตลอดเวลาเรามาทำสมาธิถึงได้ยากนะทำยังไงก็ไม่สงบเลยเพราะอารมณ์นั้นมันไม่มีโอกาสให้ช่องเลยนะถึงแม้ว่าเราสงบได้สมมตินะก็หนีเขาไม่ได้อยู่ดีสงบไปสักชั่วโมงนึงสมมตินะออกมาก็ไปทางเก่าเขาอีกแล้วนะออกมาก็ไปทางเก่าของเราอีกแล้วยังไงก็ไม่รอดแสดงว่าการฝึกสมาธิของเรานั้นไม่ได้ไม่รอดเลยนะเพราะอะไรเพราะเราก็ยังไม่พ้นทางเก่าออกมาเมื่อไหร่ก็ไปหาทางเก่าเหมือนเดิมถ้าจะพ้นก็คือมรรคนะมรรคนั่นเองจะเป็นทางพ้นออกไปฉะนั้นมรรคเนี่ยไม่ใช่การทำสมาธิแต่เป็นทางคนละเส้นกันแล้วก็เราจะทำลายทางเก่าแล้วก็เปิดทางใหม่เหมือนก็ต้องเปลี่ยนภาชนะใหม่เลยนะเปลี่ยนสิ่งที่คิดใหม่เลยนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเอาทางเก่ามาชี้แจงแล้วว่านี่คือคุณของเขานี่คือโทษของเขาคุณของเขาเป็นอย่างไรคุณของเขาก็คือว่าพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าโลกนี้เนี่ยมีคุณมีคุณและมีโทษมีคุณและมีโทษก็คือว่าเมื่อจิตเราอาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยสุขอันใดที่เกิดขึ้นเมื่อจิตเราอิงอาศัยสุขนั้นเป็นคุณของโลกนี้คุณของจิตนี้นะคือหมายถึงว่าคุณและโทษเนี่ยหมายถึงว่าคือก่อนอื่นเราจะทำลายสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้คุณรู้โทษก่อนเราถึงจะรู้อุบายออกเราถึงจะรู้ทางออกถ้าไม่รู้คุณไม่รู้โทษเขาเนี่ยเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะออกหรือเราจะไม่นำมาเป็นสิ่งที่วินิจฉัยว่าจำเป็นจะต้องออกท่านบอกว่าถ้าโลกนี้เนี่ยมันมีความทุกข์ถ่ายเดียวไม่มีความสุขเลยคนทั้งหลายก็คงไม่อยากอยู่โลกทุกคนเลยมันมีแต่ทุกข์ก็คงออกโลกหมดแหละแล้วก็ท่านก็บอกว่าโลกนี้เนี่ยไม่ได้มีทุกข์อย่างเดียวมีความสุขด้วย
แต่ถ้าโลกนี้มีแต่ความทุกข์เนี่ยคนก็ไม่อยากอยู่โลกแต่ถ้าโลกนี้มีความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยการปฏิบัติธรรมก็ไม่จำเป็นจะมาปฏิบัติทำไมก็มันสุขอยู่แล้วนี่ท่านเรียกว่าชี้ให้เห็นว่ามันมีสุขมันมีทุกข์มันมีคุณมีโทษอยู่ถ้าเกิดว่าโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์ไปหมดทุกคนไม่อยากอยู่โลกหรอกอยากออกจากโลกหมดเพราะมันทุกข์แต่ถ้าโลกนี้มีความสุขอย่างเดียวทุกคนก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมทำไมก็อยู่บ้านอยู่ไหนก็อยู่ไปเถอะก็สุขอยู่แล้วการปฏิบัติโดยชอบก็ต้องไม่มีไม่ต้องมีพุทธเจ้าไม่ต้องมีพระอรหันต์ไม่ต้องมีใครที่ปฏิบัติอะไรก็มันดีอยู่แล้วพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นจะมาแก้ไขอะไรพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเป็นพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะมันสุขอยู่แล้วแต่โลกนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ด้วยปนกันอยู่นะมันปนทั้งสองมันมีทั้งสองว่างั้นเถอะถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ทีนี้มันมีทั้งสองแต่เมื่อทั้งสองเนี่ยเรามาเทียบดูสิว่าสุขกับทุกข์มันมีทั้งสองเรามาเทียบว่าสุขกับทุกข์นั้นน่ะอันไหนจะมากกว่ากันอันไหนจะน้อยกว่ากันท่านบอกว่าโลกนี้มีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากกว่าเราจึงไม่เห็นว่าสุขที่น้อยนั้นกับทุกข์ที่ได้รับนั้นมากกว่าจึงไม่คุ้มทุนขาดทุนน่ะเปรียบเหมือนว่าเอาน้ำผึ้งมาแล้วก็เอาใส่ยาพิษไปความอร่อยหรือความหวานของน้ำผึ้งนั้นเป็นความหวานที่อร่อยแต่ยาพิษที่ซ่อนอยู่ในน้ำผึ้งนั้นร้ายกว่ายิ่งกว่านั้นเราคิดว่าความหวานนั้นเนี่ยเป็นความสุขแต่ความทุกข์นั้นคือยาพิษนั้นไม่คุ้มกันเราจะคิดว่าเพราะมันหวานเราถึงได้กินไปแต่กินแล้วมันทุกข์ถึงตายมันจะคุ้มกันที่ไหนเขาเรียกว่าความสุขที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยเป็นความสุขน้อยนิดแต่ความทุกข์ที่ได้รับนั้นมากกว่าเดิมนะหมายความว่าอย่างไรเอาสมมุติว่าเอาท่านกล่าวถึงว่าความสุขในโลกนี้เนี่ยความสุขนั้นที่มีอยู่ก็คืออันน้อยเนี่ยก็คือกามคุณ5ถ้านอกเหนือกามคุณ5แล้วไม่มีเลยความสุขเหล่านั้นสมมุติว่ากามคุณ5เนี่ยเอาหญิงกับชายนะหญิงกับชายสมมติว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามาคนเดียวก่อนต่างคนต่างมาคนเดียวแต่ทีนี้ทุกคนเนี่ยพกกิเลสมาเมื่อเราโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นความรู้สึกความเป็นหญิงเป็นชายเราเกิดขึ้นเมื่อก่อนเราคิดเราของความคนเดียวความคิดของเรานั้นมีก็จริงแต่เราคิดเพื่อคนคนเดียวต่อมาเนี่ยเรามีสามีภรรยากันเราจะต้องใช้ความคิดเพื่อคนสองคนเข้าใจไหมคนคนเดียวคิดเหลือคนคนเดียวก็เยอะแล้วนะแต่เอาคนสองคนมาคิดอยู่ในคนเดียวเนี่ยโยมคิดเผื่ออีกคนอีกคนหนึ่งไงเอาคนที่เราเอาหามาเนี่ยเราต้องใช้ความคิดไปคิดร่วมกับคนนั้นมันสองเท่าแล้วนะต่อมาเนี่ยมีคนคนเดียวคิดคนคนเดียวก็ต่อมามีสองคนต้องคิดสองเท่าต่อมามีลูกคิดสามเท่าลูกกี่คนนะนับเอาดิแล้วมีบ้านมีอาชีพการงานโอ้โหมันไม่รู้เพื่อใครเพื่อคนยังไม่พอเพื่อที่อยู่อาศัยเรื่องเพื่อธุรกิจการงานเพื่อทุกอย่างมันขนาดนับนะเมื่อก่อนเราคนเดียวคิดเพื่อคนเดียวสองคนคิดเพื่อสองคนสามสี่ห้าหกเจ็ด
จนที่จนล้นแล้วตอนนี้มันจะล้นแล้วซึ่งเรามานั่งเนี่ยเหลือเชื่อเหลือเกินว่าเราไม่ได้คิดคนคนเดียวเลยไม่ได้คิดเพื่อเราคนเดียวคิดเพื่อทุกคนที่เราเอาออกมาเพื่อทุกอย่างที่เราหามาด้วยไม่ว่าบุคคลก็ดีไม่ว่าสิ่งของก็ดีไม่ว่าเคหสถานบ้านช่องก็ดีธุรกิจการงานก็ดีมันหมดเลยฉะนั้นคนคนหนึ่งแบกน้ำหนักของความคิดเนี่ยใหญ่มากทีแรกเนี่ยเรามีคนคนเดียวและต่อมาเราจะคิดหาคู่ตามธรรมชาติของคนเราก็คือหาสามีภรรยาเชื่อไหมว่าเราหาสามีภรรยานี่เราหาเขามาเพื่ออะไรหาเขามาเพื่อเรานะเพื่อเราทำอะไรเพื่อเราให้มีความสุขความสุขอะไรเพราะเราอาศัยเขาเพื่อกามสุขเราต้องการความสุขอันน้อยนิดที่เอาเขามาเพื่อความสุขชนิดนี้ความสุขชนิดนี้กับความทุกข์ที่ตามมาเนี่ยอย่างที่บอกว่า2คน3คน4คนลูกหลานบ้านช่องห้องหอสุขที่น้อยนิดนี้กับทุกข์ที่ได้รับมาเอามาเป็นความคิดที่ผูกพันใจเราคุ้มไหมคุ้มไหมกับความสุขอันนิดหนึ่งแลกเอากับความทุกข์ที่ตามมามันไม่คุ้มเพราะเราแลกกับความสุขนิดหนึ่งเนี่ยแต่ความทุกข์ที่ตามมานี่มากมายเป็นภาระที่หนักอึ้งถึงได้บอกว่าพุทธเจ้าถึงบอกสุขน้อยแต่มีทุกข์มากกว่าจึงได้เป็นเหตุผลว่าโลกนี้มีสุขน้อยแต่ทุกข์นั้นมากกว่าบวกลบคูณหารไม่คุ้มทุนที่จะเอามานะคนไม่มีแนวคิดอย่างนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านคิดอย่างไม่เหมือนเราหรอกท่านคิดละเอียดว่าเราจะไหลตามโลกหรือเราจะทำตามโลกทำแล้วเนี่ยประเมินออกมาซิว่าสุขที่เราได้รับกับทุกข์ที่เราได้รับเนี่ยมันคุ้มไหมบวกลบคูณหารไม่คุ้มท่านเลยคิดว่าจะต้องทิ้งความสุขนี้เสียและก็ความทุกข์ทั้งหมดก็จะไม่มีแต่เราเนี่ยยอมรับความสุขน้อยนิดนี้เสียแต่ความทุกข์มหาศาลมันถึงได้ว่าเราทำตามใจแต่พระเจ้าทำตามจริงนะตามจริงไม่ใช่ตามใจตามจริงว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นบุคคลเหล่านี้จึงคิดละเอียดละออกว่าเราก็คือผู้มีบารมีทั้งหลายก็มีพระเจ้านักพจน์นักบวชทั้งหลายที่ท่านหลีกออกไปแล้วก็อยู่ในความสงบเพื่อค้นหาความสุขอื่นที่ไม่ใช่ความสุขตรงนี้ที่เราเคยได้ยินว่านักพจน์นักบวชที่ออกไปเนี่ยแสวงหาอะไรแสวงหาสัจธรรมที่เราเคยได้ยินว่าเอ๊ะคนเหล่านั้นเข้าป่าเข้าดงไปบำเพ็ญพจน์ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าเนี่ยท่านแสวงหาอะไรเรามักจะได้ยินว่าแสวงหาสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมหมายความว่าอย่างไรสัจธรรมก็คือสัจจะแปลว่าความจริงธรรมก็คือธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นจริงนะว่ามันอยู่ตรงไหนแสดงว่าค้นหาธรรมชาติที่จะออกทางหาทางออกเรื่องนี้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่มีแนวคิดอย่างนี้เนี่ยเกิดจากคนที่มีบารมีเท่านั้นที่จะคิดคนไม่มีบารมีคิดนะไม่คิดมากหรอกมีก็มีกับเขาไปเลยทุกข์กับทุกข์กับเขาไปเลยมันเหมือนกับว่าไม่มีบารมีที่จะคิดแยบยลขนาดนั้นก็มากมายในโลกก็เรียกขนโคกับเขาโคนั่นแหละฉะนั้นนักพจน์นักบวชนั้นท่านมีอุดมการณ์ของท่านว่าท่านละเอียดว่าท่านสร้างบารมีมาเยอะเนี่ยท่านคิดแยบยลกว่าเราเยอะบวกลบคูณหารหมดเลยว่าทำไมเราจะต้องออกบวชทำไมเราจะต้องหนีสิ่งเหล่านี้ทำไมเราต้องหาความจริงว่าทางออกของโลกนี้จะออกได้ตรงไหนคือจะหาทางออกว่าก็คืออย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่า
เอ้าสมมติว่าเรามีคนคนเดียวต่อมาเนี่ยเรามีคนคู่แล้วก็ทุกข์ตามมามากมายถ้าอย่างนั้นเราก็ประพฤติคนคนเดียวสิแต่ทีนี้เมื่อประพฤติอยู่คนคนเดียวแล้วกิเลสมันมีอยู่ในใจมันบีบคั้นให้เรามีน่ะแต่เราจะไม่มีน่ะคือมันมีจะบีบคั้นให้เราทำแต่เราจะไม่ทำก็เลยคิดว่ากิเลสที่มีเนี่ยจะกำจัดอย่างไรเพื่อเราจะต้องไม่บีบคั้นให้เราลุ่มร้อนก็หาทางกำจัดกิเลสนั่นเองเพราะกิเลสมันเป็นตัวการทำให้เรามีคนคู่แต่ถ้ากิเลสเราไม่มีคนคู่ก็จะไม่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือการอยู่คนเดียวพูดง่ายๆก็คือว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีกิเลสคนคู่อยู่ในใจเรามันดึงแสวงหาคู่แต่ถ้าเรากำจัดกิเลสนั้นได้เราจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายในโลกนี้และเราจะไม่มีทุกข์อะไรแบกมัดแบกภาระอะไรนั่นคือทางออกก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์การที่จะประพฤติพรหมจรรย์นั้นจะอยู่คนเดียวแต่ถ้าไม่กำจัดความเป็นคนคู่อยู่ในใจนั้นออกมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องกำจัดออกทีนี้เรามาพูดถึงการกำจัดออกถ้าอย่างนั้นกิเลสของเรานั้นเป็นเชื้อปะทุทำให้เราเนี่ยประพฤติอย่างนี้ทางที่ดีการแก้ปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องไปแต่งงานหรอกออกบวชซะยังไม่จบแค่นั้นยังหนังเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะว่าการแยกตัวออกมานั้นแค่ตัวแต่ใจมันไม่แยกอ่ะท่านถึงเปรียบว่านักบวชสามประเภทนะที่สมัยก่อนที่อินเดียเนี่ยท่านแบ่งนักบวชเป็นสามประเภทประเภทหนึ่งก็คือจมอยู่ในกามอยู่ยังมีการเสพกามอยู่แล้วก็เว้นบวชไปด้วยนักบวชประเภทนี้เนี่ยไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เลยท่านเปรียบเหมือนว่าไม้สดที่ชุ่มด้วยยางที่บุคคลที่นำไปแช่น้ำไว้สดด้วยและแช่น้ำอีกจะมาทำฟืนทำไฟหรือไม้สีไฟไม่ต้องพูดถึงสำเร็จประโยชน์ไม่ได้นี่คือนักบวชประเภทที่หนึ่งคือจมอยู่ในน้ำแล้วก็ยังสดด้วยจะมาทำฟืนไฟได้อย่างไรนักบวชประเภทที่สองก็คือออกบวชแล้วแต่ออกแต่กายใจยังไม่ได้เอาออกซึ่งเป็นกิเลสที่ดองอยู่ในจิตเรานั่นยังไม่ได้เอาออกนักบวชประเภทนี้เนี่ยบวชกายแต่ใจยังไม่ได้ถูกกำจัดท่านเปรียบเหมือนว่าไม้สดที่ชุ่มด้วยยางถึงแม้จะวางบนบกก็นำมาเป็นฟืนเป็นไฟไม่ได้นำมาสีไฟหรือเป็นฟืนก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันสดมันไฟไม่ไหม้นะนักบวชประเภทที่สามก็คือว่ากายออกมาแล้วเนี่ยใจต้องออกด้วยนักบวชประเภทนี้สามารถจะพ้นทุกข์ได้เหมือนไม้แห้งวางบนบกบุคคลจะมาสีไฟหรือทำฟืนทำไฟได้แน่นอนแห้งด้วยวางบนบกด้วยที่แรกเนี่ยทั้งสดด้วยทั้งแช่น้ำด้วยโอ้ไปใหญ่เลยประเภทที่สองเนี่ยสดจริงแต่ไม่แช่น้ำแต่ก็ยังไปเป็นฟืนไม่ได้นะแต่ประเภทที่สามเนี่ยแห้งเลยแล้วก็วางบนบกด้วยก็สมควรที่จะบรรลุธรรมทีนี้เรามาดูซิว่านักบวชประเภทที่สามนี้ก็คือตัวออกมาบวชแล้วอย่างที่เรามาบวชได้ขมะบวชขาวเนี่ยก็คือตัวออกมาแล้วใจต้องออกด้วยใจออกด้วยเป็นยังไงเอาละตอนที่เราอยู่เรายังไม่ได้มาอยู่วัดเนี่ยเราอยู่โลกเนี่ยวันๆก็คิดถึงเขาเราก็คิดไปตามภาษาแต่มาอยู่วัดแล้วห้ามคิดถึงใครนะตัดความคิดให้หมดเลยนั่นหมายถึงว่าตัวออกมาแล้วใจต้องตัดด้วยใจต้องออกด้วยแล้วไม่ให้คิดถึงเขาเลยไม่ให้คิดถึงใครเลยคิดถึงใครล่ะเราจะทำยังไงก็คิดถึงตัวเองสิคิดถึงตัวเองคิดยังไงคิดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปตามเนื้อตามตัวฉะนั้นนักบวชทุกคนที่มาบวชในวัดนี้ห้ามคิดเรื่องเก่าถ
้าคิดไม่มีทางสงบได้เลยเราต้องเปลี่ยนด้วยเขาเรียกว่าตัวออกมาใจต้องออกด้วยถ้าตัวออกมาอยู่ในวัดใจอยู่ในบ้านนู่นน่ะเป็นไงเราก็ไม่มีผลอะไรเลยตัวมาอยู่วัดเขาเรียกว่านักบวชประเภทที่สองตัวออกมาแล้วแต่ใจไม่ออกเลยไม้สดถึงจะวางบนบกก็เป็นฟืนเป็นไฟไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโยมนะใจอยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยอยู่แต่บ้านอยู่เลยนะนะอยู่ตรงไหนดีอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนาลูอัฐิกระดูกอยู่ในตัวเราท่องเที่ยวในตัวเราห้ามไปคิดถึงคนอื่นนะอันนี้เราจะเปลี่ยนเส้นทางของคนเราฉะนั้นเวลาพระบวชมาทุกองค์เนี่ยถามได้เลยว่าตอนที่บวชเนี่ย พุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างไร พุทธเจ้าสอนว่าเวลาบวชปุ๊บนะท่านจะให้บอกว่าภิกษุเธอเป็นภิกษุขึ้นมาแล้วเนี่ยเธอต้องเอาจิตเนี่ยโคจรทางเส้นใหม่หมายถึงว่า เธอออกบวชแล้วเนี่ยใจของเธอต้องออกมาด้วยอย่าไปอยู่บ้านบ้านก็คือที่อยู่อาศัยเก่านั่นเองก็หมายถึงอยู่คนอื่นนั่นเองแล้วก็สอนกรรมฐาน5ว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็บอกว่าให้ภิกษุทั้งหลายที่เธอบวชมาเนี่ยเธอจงเอาใจเนี่ยท่องเที่ยวไปในผมขนเล็บฟันหนังของเธอคิดถึงตัวของเธอเองอย่าไปคิดถึงคนอื่นนี่คือทางของบรรพบุรุษที่ท่านเดินทางมาก่อนหน้าแล้วนี่ทางของบรรพบุรุษที่ท่านเดินมาก่อนทางเส้นนี้เธอจงเดินทางเส้นนี้เถิดฉะนั้นพระทุกองค์เนี่ยบวชมาเนี่ยท่านจะให้เลยว่าห้ามเอาจิตไปคิดถึงใครให้คิดถึงตัวเอง ถ้าภิกษุนั้นบวชมาแล้วก็เอาจิตคิดถึงตัวเองตัวเองอยู่ในทุกวันทุกวันไม่มีโอกาสให้คิดถึงคนอื่นเลยภิกษุนั้นก็จะเป็นภิกษุขึ้นมาเรื่อยๆอีกหน่อยก็ไม่สึกสุดท้ายก็หมดกิเลสแต่ถ้าเกิดบวชมาเอาใจไปอยู่ที่บ้านอีกเรียบร้อยผ้าเหลืองก็ร้อนละอันนั้นทางของมารทางของโลกเราจะเห็นได้ว่าเราเองก็เหมือนกันทุกคนเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินนะ เอาเป็นว่าทางนี้ก็เรียกว่าพระเจ้ากล่าวถึงว่าคุณและโทษนะคุณคืออะไรคุณก็คือว่าความสุขใดที่อาศัยร่างกายนี้เกิดขึ้นความสุขใดที่อาศัยโลกนี้เกิดขึ้นนั่นคือคุณของโลกแต่โลกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเป็นโทษของโลกนะแล้วก็ความสุขที่โลกเราที่เราได้รับกับความทุกข์ที่ตามมาไม่คุ้มกันนั่นเป็นความที่เราจะต้องคิดว่าต้องออกเขาเรียกว่าสุขกระไดที่เราอาศัยโลกนี้เกิดขึ้นสุขนั้นน้อยนิดแต่ทุกข์ที่ตามมามากกว่าถ้าโลกนี้ไม่มีทางออกคนในโลกนี้ก็ออกจากสิ่งนี้ไม่ได้แต่โลกนี้มีทางออกอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมออกจากทางเส้นนั้นก็คือมรรคมีองค์แปดเป็นทางออกของเรื่องนี้หมายถึงเรื่องนี้ถ้าไม่มีทางออกไม่มีใครออกได้เลยแต่เรื่องนี้มีทางออกอยู่เราจะต้องออกทางเส้นนั้นนี่คืออุบายออกนะนี่คือทางออกมรรคมีองค์8นี่แหละคือปฏิปทาที่จะนำไปสู่การออกจากทางเส้นนั้นได้เท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องอบรมมรรคให้ได้จึงจะออกจากสิ่งนี้ได้สำเร็จทีนี้เรามาดูที่ว่าเรารู้จักคุณจากโทษแล้วเนี่ยเราจะต้องเดินทางมรรคแล้วล่ะละมรรคเนี่ยทำอย่างไรก็คืออย่างนี้ว่าเรารู้แล้วว่าโลกเนี่ยเป็นทุกข์อย่างที่อธิบายไปแล้วแล้วก็แสดงคุณและโทษไปแล้วว่า
สุขน้อยแต่มีทุกข์มากไม่ไหวมีเต็มไปด้วยขวากน้ำเต็มไปด้วยทุลีแล้วก็เผาลนจิตใจของเราลุ่มร้อนตลอดร้อนด้วยราคะร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยโมหะนะทำให้เราลุ่มร้อนเราคงจะไปทางโลกต่อไปไม่ไหวเราได้รับคำตอบนี้แล้วจึงเป็นเหตุผลสมควรที่เราจะต้องทิ้งโลกนะมาหาทางออกกันทางเช่นนั้นก็คือมรรคทีนี้มรรคเนี่ยก็คือว่าต่อนี้ไปเราตั้งกติกาว่าเอาละต่อนี้ไปจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครอีกแล้วนะทุกคนต้องบอกตัวเองนะว่าอย่าไปคิดถึงใครอีกต่อไปถ้าคิดแล้วก็กุ้มรุมใจเราเล่าร้อนใจเราแล้วเราเองก็จะเป็นคนที่ไม่มีฮิริโอตปะกล้าทำที่ผิดศีลผิดธรรมได้นะนะหน้าด้านนะไม่กลัวนั่นเองนะอหิริกะอนุตปะเขาว่าไม่ละอายนะไม่เกรงกลัวต่อบาปต่อความชั่วทั้งหลายต่อนี้ไปจิตของเราจะไม่ให้คิดถึงใครแล้วเราจะเอาจิตที่ไม่คิดถึงใครเนี่ยมาคิดถึงตัวเองแทนเอาตัวเองเนี่ยแทนคนอื่นทั้งหมดเพราะคนอื่นเป็นที่มาของกิเลสทั้งสามตัวนั้นแล้วตัวเองเนี่ยจะเป็นที่ดับของกิเลสทั้งสามตัวนั้นแน่นอนฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องคิดถึงตัวเองนี่คือทางเส้นใหม่นะแต่การทำสมาธิของเราเอาไว้ก่อนเพราะว่ามัวแต่ทำสมาธินิ่งอย่างนั้นมันไม่มีผลอะไรดีเลยสงบก็จริงแต่ก็ไม่รู้เห็นอะไรทั้งนั้นออกมาก็ยังมีกิเลสเหมือนเดิมให้เอาไว้ก่อนแสดงว่านอกไม่ให้คิดถึงใครภายในไม่ต้องเข้าในสมาธินะนอกไม่ไปในไม่เข้านะไม่ต้องทำสมาธิเหมือนเมื่อเก่าแล้วเพราะทำมาเยอะแล้วก็ไม่ได้อะไรนอกไม่ให้คิดถึงใครในไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วเอาจิตมาดูตัวเองดูตั้งแต่ไหนดูแต่ศีรษะถึงปลายเท้าปลายเท้าถึงศีรษะวนไปวนมาวนไปลงมาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเมื่อก่อนเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเขาวันนี้เราจะท่องเที่ยวในตัวเราแทนเขานะถ้าทำอย่างนี้ได้นักปฏิบัติก็จะหาทางออกจากเรื่องนี้ได้ทุกคนต้องออกได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเวลาคิดถึงตัวเราเนี่ยให้คิดแบบเดียวกับเราที่เราคิดถึงเขาแล้วต้องให้คิดมากๆด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดถึงเขาเนี่ยมากเหลือเกินแล้วก็เวลาคิดเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีภาพใช่ไหมเวลาคิดถึงเรานี่ก็คิดให้มากแล้วก็มีภาพเป็นเครื่องหมายด้วยนะต้องมีภาพขึ้นมาเน้นที่ภาพอย่างเดียวเพราะเราสังเกตได้ยังไงว่าเราจะต้องมีภาพเพราะเราสังเกตตรงที่ว่าเวลาคิดถึงใครกิเลสเราเกิดด้วยภาพเวลาคิดถึงตัวเองก็ต้องทำเหมือนกันเหมือนกับเราคิดถึงเขาต้องมีภาพขึ้นมาต้องมีภาพเราขึ้นมาแล้วก็เวลาคิดถึงเขาเนี่ยคิดมาก
กิเลสถึงได้เกิดมากเช่นเดียวกันว่าเวลาจะคิดถึงตัวเราน่ะต้องคิดมากกิเลสมันจะดับมากเท่ากับว่าคิดมากทำให้เกิดมากคิดมากในเราทำให้ดับมากวันไหนถ้าคนไหนไม่คิดไม่ค่อยดับเลยกิเลสนะมันเป็นเรื่องที่ว่าทำอย่างเดียวกันแต่คนละด้านเวลาคิดถึงตัวเองเนี่ยมีภาพเป็นเป้าหมายมีภาพเป็นนิมิตหมายมีภาพเป็นสัญลักษณ์ของการคิดแต่ละครั้งทีนี้บังเอิญว่าคนเราทำใหม่ๆเนี่ยมันนึกไม่ออกมองไม่เห็นเราทุกคนเนี่ยเวลาทำใหม่ๆเนี่ยมันนึกถึงตัวเองมืดตึ๊บเลยนึกไม่ออกมองไม่เห็นฉะนั้นทุกคนเนี่ยทำไมนึกไม่ออกมองไม่เห็นทีมันนึกถึงเขาเนี่ยทำไมชัดแจ๋วแหววนะชัดแจ๋วเลยทำไมเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าเรานึกถึงคนอื่นนั้นเราเคยทำประจำมันก็เลยชำนิชำนาญแต่มานึกถึงตัวเองเนี่ยเพิ่งจะทำมันก็เลยไม่ชำนาญเลยมันก็เลยทำให้เรามืดตึ๊บไม่มองเห็นอะไรทั้งสิ้นต้องหลับตาดูสิไม่เชื่อนะหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่เห็นเลยมืดหมดเลยแต่รู้นะรู้ว่านั่งรู้ว่าเราอยู่ในอากัปอาการอะไรแต่จะเห็นนั้นไม่เห็นแต่ลองนึกถึงคนอื่นเนี่ยชัดมากเอ๊นึกกลางคืนมันจะชัดไหมเนี่ยชัดเท่ากันไหมกับนึกกลางวันนึกกลางวันกับกลางคืนอันไหนชัดกว่ากันชัดเท่ากันเอ๊ะกลางคืนเนี่ยมันชัดได้ยังไงมันมืดนะแล้วมันชัดได้ยังไงมันมีแสงอะไรทำให้มันชัดอ่ะทั้งที่มันกลางคืนนะกลางวันนึกชัดเนี่ยไม่สงสัยนะกลางวันเนี่ยแต่กลางคืนน่าจะนึกน่าจะมืดนะไม่มืดใช่ไหมแจ้งใช่ไหมแล้วมันเอาอะไรมาแจ้งนะก็มันว่าไม่มีแสงอะไรนี่มันมีแสงของมันเองนะแสดงว่าเรานึกกลางวันกลางคืนแจ้งเท่ากันหมดเลยกลางวันก็กลางคืนแจ้งเหมือนกันมันไม่ได้เกี่ยวกับตะวันดวงเดือนดวงดาวอะไรทั้งสิ้นมันเกี่ยวกับระบบของมันมันแจ้งของมันเองเช่นเดียวกันเวลาเราเห็นตัวเองได้เนี่ยนึกกลางวันก็แจ้งกลางคืนก็แจ้งไม่ว่ากลางวันกลางคืนแจ้งสว่างหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันมีแสงของตัวมันเองตอนที่มันเกิดเขาก็เหมือนกันเวลาเกิดเราเหมือนกันแล้วเชื่อไหมว่าทุกคนถ้าเห็นตัวเองได้ชัดเท่ากับเราเห็นคนอื่นนั่นแหละเราเห็นคนอื่นชัดเท่าใดนั่นคือที่สุดของความชัดของการเห็นตัวเองชัดเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มทำแต่ถ้าทำไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะชัดเท่ากันถ้าเรามีภาพเราชัดเราสามารถจะทำลายภาพนั้นได้แต่ถ้าเราไม่มีภาพเราไม่มีทางทำลายได้เลยเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะสร้างภาพเราขึ้นมาแข่งกับภาพเขาให้ล้มกันไปข้างหนึ่งถ้าเราทำได้เราจะชนะเรื่องนี้ต่อไปจะไม่มีภาพใครเลยอยู่ในใจเราอีกเลยนึกถึงใครไม่มีภาพได้แต่มีวันเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวครองโลกไปเลยโดยที่ไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่ภาพเดียวที่มาอยู่ในใจเรานั่นคือเป้าหมายถ้าเราทำได้นั่นคือนิพพานเข้าใจไหมนิพพานนี้เป็นอย่างนั้นนะถึงได้บอกว่าพระยาเจ้าไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองเท่ากับว่างานนี้เนี่ยธรรมชาติที่บอกว่าเห็นตัวเองนั้นมีแล้วแต่มันไปมีคนอื่นนู่นมีที่เขาเราจะย้ายธรรมชาตินั้นมาอยู่ที่เราเท่ากับว่าเราจะย้ายแก้วน้ำจากแก้วใบนั้นมาสู่แก้วใบนี้ให้ได้เราต้องมีภาชนะแก้วที่สองขึ้นมา
เพื่อเราจะถ่ายน้ำสะอาดมาถึงแก้วนี้แล้วก็แก้วนั้นเราจะทิ้งเสียไปตับกัตตกรนั้นเปลี่ยนแก้วเลยนี่คือผังของงานที่เราจะต้องทำฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยจะทำอะไรต้องมีผังงานแผนงานโครงสร้างของงานว่าเราจะทำไปเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างแบบไหนสักแต่ว่าทำไปไม่คิดว่าไม่รู้ว่าข้าจะไปทำยังไงไปพ้นทุกข์มันจะชนะเขาได้อย่างไรลบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้งเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าจะลบไปทิศทางไหนโครงสร้างก็มองไม่ออกแนวทางก็ไม่มีแผนที่ก็ไม่ได้เกิดแล้วเราจะไปชนะอะไรอย่างน้อยเราจะทำอะไรแผนผังต้องมาแล้วนะเราจะปลูกบ้านจะมีแบบแปลนนะบ้านยังไม่สร้างเลยแต่แบบออกมาแล้วอ่ะนี่เราจะพ้นทุกข์เรายังไม่รู้ว่าแผนงานของเราจะไปทางไหนลบร้อยครั้งแพ้อย่างเดียวชนะไม่ได้นี่คือเราจะย้ายธรรมชาติถ้าสำเร็จได้นั่นคือจิตเราจะบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยเข้าใจไหมมรรคคืออย่างนี้นะคือมรรคคือวางแผนงานอย่างนี้นะเปลี่ยนแก้วน้ำให้เอาน้ำเก่าเนี่ยเอาน้ำให้มันนอนแล้วก็น้ำใสลินออกมาแล้วก็แก้วนั้นทิ้งเลยเอาแก้วใหม่ๆต่อไปก็อย่างนั้นเลยนะถ้าไม่งั้นเรื่องนี้ไม่จบเราจะเอาแก้วใบเดียวกันเนี่ยเราจะตะกอนออกหรือจะเอาน้ำใสออกมันไม่ได้มันไม่มีอะไรถ่ายเทมันไม่มีภาชนะที่สองเมื่อไรทำสมาธิออกสมาธิมากับมโนไปหาอยู่เขาก็แล้วภาพเขาก็มาเกิดเราอีกแล้วแถมยังไม่พอนะเวลาทำสมาธิมากๆเลี้ยงสมาธิไว้ตาทิพย์เกิดอีกแล้วโน่นจะไปเห็นอะไรแต่ไรโน่นมันก็คือโลกนั่นเองเห็นวิญญาณเห็นผีเห็นโน่นพญานงพญานาคโน่นเนี่ยตาในก็เกิดตานอกก็เกิดเธอทั้งสองโอ้หนักกว่าสองเท่าเลยนะสองเท่าเลยมันเห็นแต่ข้างนอกอย่างเดียวถ้าไม่เจือสมาธิมันก็เห็นโลกทิพย์ไปเจือในโลกตาเนื้อก็จะเห็นโลกหยาบอันนี้เห็นสองโลกเลยอย่าคิดว่าทางนั้นทางพ้นทุกข์มีแต่ทางออกอ่ะออกเที่ยวไม่จบทางนี้ไม่จบจบไม่ลงต้องปิดอย่างเดียวปิดอย่างเดียวนะฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นทางใหม่ที่จะไปแก้ทางเก่าแล้วก็ไม่ใช่การนั่งสมาธิสงบมันเป็นการทำเหมือนการเกิดกิเลสเพียงแต่ทำคนละด้านสมมติว่าเอาเราอบรมมรรคแล้วก็บอกตัวเองว่าเอาตอนนี้ไปนะเราจะไม่ให้จิตนี่คิดถึงใครข้างนอกเนี่ยจะไม่ให้ไปถ้าไปแล้วก็ไม่จบอย่างที่เราพรรณนาไว้ว่ามีทั้งคุณและโทษมากมายมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความร่มร้อนบีบคั้นเผาลนจิตใจตลอดนะแล้วทำแล้วก็มีแต่หน้าด้านๆไม่ละอายทำชั่วได้สบายนะไม่ละอายไม่มีฮีริไม่มีโอตตัปปะนั่นเองศีลธรรมก็ไม่มีเราไม่ไปละทางเส้นนั้นเราจะเปลี่ยนเป็นอกุศลหมดเลยทางเส้นนั้นแล้วต่อ นี้ไปเนี่ยเราจะไม่ปล่อยใจของเราไปข้างนอกแล้วก็เราจะไม่เข้าไปนั่งสมาธิเหมือนเมื่อก่อนแล้วพอนั่งไปก็นั่งนิ่งเฉยๆก็ไม่รู้เห็นอะไรมันก็ไม่ได้อะไรแต่ความสงบหน่อยเดียวออกมาก็เหมือนเดิมอันนั้นก็เอาไว้ก่อนถ้าใครคิดว่าเราจะทำมรรคไปด้วยทำสมาธิไปด้วยพร้อมกันไม่ได้เพราะมรรคเนี่ยไม่ได้เอาสมาธิมาใช้ไม่ใช่เราจะเห็นไหมว่าข้อหนึ่งของมรรคสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาความเห็นชอบข้อสองสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาเหมือนกันนะฉะนั้นข้อสุดท้ายข้อ8นั่นถึงจะเป็นสมาธิไว้ทำทีหลังสมาธิพูดง่ายๆคือสมาธิไว้ทำทีหลังแต่ทีแรกเนี่ยเราไม่ทำเราจะโยกจิตเนี่ยไปอีกที่หนึ่งเลยโยกย้ายจิตไปอีกทางหนึ่ง
ฉะนั้นการโยกย้ายจิตไปอีกทางหนึ่งกับการทำสมาธิจึงไปด้วยกันไม่ได้ไม่ได้นะไม่ควรเอาไปถ้าใครจะอบรมมรรคเนี่ยไม่ต้องเอาสมาธิมาร่วมนะถ้าเอาร่วมแล้วไม่เป็นมรรคเพราะมรรคเนี่ยไม่เอาสมาธิขึ้นต้นนะจะเอาสมาธิไว้ปลายเท่ากับว่าเอาละเราจะอบรมมรรคนะวันหนึ่งเราจะไม่ให้คิดถึงใครสองเราจะเอาใจเนี่ยไม่เข้าไปในสมาธินอกไม่ไปในไม่เข้านะสามก็คือเอาจิตมาดูตัวเรานะท่องให้ขึ้นใจนะว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานะนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานะให้มาดูตัวเราทีนี้เรามาดูตัวเราเนี่ยนึกไม่ออกมองไม่เห็นแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรทุกคนก็เริ่มต้นด้วยความไม่เห็นนั่นแหละแม้แต่พุทธเจ้าเองก็ไม่เห็นมาก่อนเหมือนกันไม่เห็นอะไรไม่เห็นตัวเองเราห่างเหินตัวเองมานานนักจึงไม่เห็นตัวเองนะเชื่อไหมว่าในโลกนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้มองไม่เห็นคนนั้นคือใครตัวเราเองคนอื่นใกล้ไกลเอามาหมดเลยแต่เราใกล้ที่สุดกับมองไม่เห็นทีนี้เราจะมองแล้วล่ะอันนี้เราเมื่อมองครั้งแรกมันไม่เห็นจะทำยังไงให้เราหาตัวอย่างจากคนอื่นก่อนเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเราเคยเห็นว่ามนุษย์ของเราเนี่ยเมื่อถูกชำแหละออกมาเนี่ยมีตับตัวตรงไหนมีไตมีไส้มีพุงมีอาการ32น้อยใหญ่อยู่ในตัวเราเนี่ยนึกตัวเราไม่ออกก็ไปมองคนอื่นก่อนสมัยก่อนก็ไปมองศพที่ป่าช้าบ้างมองคนตายโดยอุบัติเหตุบ้างสมัยนี้ก็ไม่รู้จะมองก็มองในหนังสือก็มีนะหนังสือเยอะแยะนะก็มีแล้วก็ไปโรงพยาบาลเขาก็เห็นเครื่องในของมนุษย์เรามาเป็นอย่างไรให้เห็นทั้งตัวนั่นเองแล้วเราก็จำได้ไหมเราก็จำได้ติดตามาการที่เราเห็นภาพจากคนอื่นแล้วก็ติดตามาจำได้นะเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าความจดจำจำได้หมายรู้แล้วเวลาจำภาพจากคนอื่นมาแล้วเนี่ยแล้วมาสมมติว่าตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนภาพนั้นเราไม่ได้เอาคนอื่นมาคิดแต่เราคิดถึงตัวเรานั่นแหละแต่อุบายคนอื่นอุบายเขาเอาแค่อุบายเข้ามาเพราะงานเนี่ยเราจะหนีคนอื่นอยู่แล้วมีจุดหมายปลายทางว่าเราจะมีจุดหมายว่าเราจะต้องเห็นตัวเองไงแต่ทีนี้มันเห็นไม่ได้นึกไม่ออกมองไม่เห็นเราก็เลยว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยนิดหน่อยก็คือเอาแค่อุบายมาถ้าเราเอาเขามาคิดเนี่ยเอาคนตายมาคิดเราก็เป็นเราก็คิดถึงคนอื่นอยู่ดีมันก็ไม่ใช่เป้าหมายและดีไม่ดีเราจะกลัวผีด้วยแล้วไม่อยากทำด้วยเพราะว่าแค่เห็นคนตายก็นอนไม่หลับแล้วนะทีนี้เราก็คือว่าเราคิดถึงเรานี่แหละแต่ขออุบายเขามาเอาแค่อุบายพอฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวคิดถึงตัวเองเนี่ยแต่มันนึกไม่ออกก็เอาอุบายคนอื่นมาฉะนั้นถ้าใครทำได้นะคนนั้นก็จะลดความกลัวลงว่าเออเรานึกถึงเราเนี่ยแต่ว่าเอาอุบายเขามาพอนึกทีแรกก็จะวันๆนิดๆเพราะไม่เคยแต่นึกไปก็เริ่มชินนะชินไปเนี่ยนานแล้วจะเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีไม่ค่อยกลัวคนตายละเพราะชินกับตัวเองมาตลอดเราจะมีใจแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะแล้วเวลาทะนึกเนี่ยให้มีภาพเป็นเครื่องหมายเพราะอะไรเพราะเวลาจิตเราเกิดกิเลสเนี่ยมันมีภาพเป็นเครื่องหมายฉะนั้นนึกเขาเป็นภาพแต่นึกเราไม่มีภาพเนี่ยเราเสียเปรียบเหมือนกับว่าอาวุธไม่เท่ากันเมื่อเขาเนี่ยมีภาพเป็นที่เกิดเราก็ต้องมีภาพเราเป็นที่ดับฉะนั้นเราจะต้องเอาภาพฆ่าภาพนั่นเองเข้าใจไหมแต่ขณะนี้ภาพของเรานี้
มีค่าเท่าศูนย์นะมีค่าศูนย์ยังไม่มีนั่นเองแต่ภาพเขาเนี่ยมีค่าร้อยเลยเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะถ่ายถอนจากร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นมาอยู่ข้างนี้ซะแล้วให้เขาเหลือศูนย์ซะให้ได้อันนี้คือจุดหมายปลายทางว่าเราจะต้องทำตามแผนงานของเราว่าต้องทำอย่างนี้ให้ได้ตอนแรกๆเรานึกไม่ออกก็สมมุติก่อนว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็มานึกถึงตัวเองในเป็นเหมือนคนนั้นนะเหมือนคนตายคนนั้นแล้วก็นึกอย่างเงี้ยแล้วเวลาทำเนี่ยทำทั้งกลางวันกลางคืนทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆทำไมเราต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไม่ทำทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยมันก็จะมีช่องโหว่ช่องโหว่หมายความว่าอะไรช่องโหว่หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยมันคิดตลอดวันตลอดคืนถ้าเราทำน้อยเนี่ยช่องโหว่มันก็จะออกไปคิดถึงคนอื่นเวลาที่จิตคิดถึงคนอื่นเนี่ยเวลาไหนบ้างอ่ะได้รับคำตอบว่ามันไม่มีเวลาเลยมันคิดทั้งวันเวลาเราทำก็ต้องทำทั้งวันเพื่อจะได้แข่งขันกันได้เพื่อจะปิดโอกาสเขาถ้าสมมติว่าเราทำแค่ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ออกมาคิดถึงเขาเนี่ยทั้งวันมันจะได้ผลอะไรมันไม่ได้อะไรนะมันไม่ได้อะไรทีนี้ว่าเราก็ต้องมีการคิดถึงตัวเองเนี่ยว่าเราจะต้องคิดถึงตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะปิดโอกาสให้ภาพเขาเนี่ยไม่ให้เกิดในเราทีนี้เวลาทำเนี่ยเราจะต้องมีระบบความเพียรเนี่ยที่ถูกต้องก็คือสัมมาประธาน4นะสัมมาประธาน4เป็นอย่างไรสัมมาประธาน4ก็คือว่าต่อนี้ไปเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยเราจะเห็นด้วยวิธีไหนอย่างไรก็คือวิธีหาอุบายมาจากคนอื่นเช่นเราไปเห็นคนตายมาเนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้จำได้ละแล้วเราก็นึกถึงตัวเรานี่แหละว่าเป็นเหมือนคนนั้นแล้วก็พยายามสร้างภาพตัวเองขึ้นมานะแล้วพยายามสร้างภาพตัวเองขึ้นมา เหมือนกับเราสร้างภาพคนอื่นนั่นเองข้อที่หนึ่งก็คือว่าขยันการสร้างภาพขยันอยู่เสมอว่าเราจะสร้างภาพขึ้นมามันสร้างภาพขึ้นมาบ่อยๆสร้างภาพขึ้นมามากๆการที่ขยันสร้างภาพนั่นเองเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพียรสร้างขยันหาอุบายมาสร้างภาพของเราด้วยอุบายต่างๆนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าเมื่อเราสร้างภาพได้บ้างแล้วเราจะรักษาภาพนั้นไว้เสมออย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้ไพบูลย์อยู่นี่คือข้อที่สองข้อที่สามจิตของเราเนี่ยคอยจะแวบไปหาคนอื่นอยู่เสมอเราคอยจะตัดเสียโดยเร็วอย่าให้เกิดเนิ่นนานนี่คือข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือระวังอย่าให้ไปทางตาอย่าให้ไปทางหูอย่าให้ไปทางจมูกลิ้นกายใจอย่าให้จิตของเราลั่วไหลไปสู่อารมณ์เหล่านั้นเราจะปิด
ตาปิดหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจิตเรากับ จิตเรากับโลกนั่นแหละให้สัมพันธ์กันนั้นเราจะไม่เชื่อมแล้ว4อย่างนะจำไม่ง่ายนะว่าเราสองเขาสองเราสองหมายถึงอะไรเราเพียรสร้างภาพเราขึ้นมาข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือเราเพียรรักษาภาพของเราไว้อย่าให้หายเพียรสร้างกับเพียรรักษานะเขาเรียกว่าเพียรสร้างเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพียรรักษาเขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานอนุรักษ์ไว้อันนี้คือเราเนี่ยสองแต่เขาก็คือสองเหมือนกันก็คือถ้าภาพเขานะคือเรื่องนี้เนี่ยหมายถึงว่าเรานึกถึงเราเนี่ยไม่ใช่ว่าภาพเราอย่างเดียวภาพเขาเนี่ยคอยจะแทรกมาเลยดูตลอดสงครามครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างภาพเขากับภาพเราแน่นอนจึงว่าเราจะต้องมีระบบเราสองเขาสองถึงแม้เราจะตั้งเจตนาว่าต่อนี้ไปไม่ให้จิตเราในคิดถึงใครก็จริงแต่มันก็แอบคิดอยู่เรื่อยแหละนะถ้ามันเราเผลอมันก็คิดแต่ถ้าเราคิดแล้วเนี่ยถ้าเราคิดถึงเขาแล้วเนี่ยเราจะตัดภาพเขาเสียโดยเร็วไม่ตั้งไว้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราคิดแล้วก็ตั้งภาพเขาไว้มันก็กุ้มลุมเราฉะนั้นเราจะต้องตัดภาพเขาเสียโดยเร็วอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปหานะประธานนะภาพเขาก็คือปหานะประธานหนึ่งสองก็คือว่าเมื่อตัดภาพเขาแล้วระวังมันจะเกิดมาอีกหลายรอบมาอยู่เรื่อยระวังทางไหนล่ะระวังทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าสังวรประธานสังวรประธานแปลว่าเพียรระวังซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาสองเราสองก็หมายถึงเราก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาเขาสองก็หมายถึงว่าเพียรปหานะกับเพียรระวังนะเพียรปหานฆ่าเสียนั่นเองถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนิน4อย่างนี้ไปพร้อมๆกันทุกขณะอันนี้แหละฮะข้อ3ก็คือเรานี่2ก่อนถ้าเราจะแยก2เนี่ยมันง่ายดีเขา2เรา2เนี่ยมันง่ายเรา2ก็คือว่า1เพียรสร้าง2เพียรรักษานะแต่เขาเนี่ย2เหมือนกันก็คือ33ดีกว่า3ของเขาเนี่ย3กับ4เนาะเรา1กับ2 3กับ3ก็คือเพียรปหานะปหานะแปลว่าปหานน่ะปหานะแปลว่าปหานก็คือการฆ่านั่นเองการฆ่าคือการตัดภาพเขาทิ้งนั่นเองเวลาภาพขึ้นมาเนี่ยเราตัดทิ้งซะภาพขึ้นมาเราตัดทิ้งซะเขาเรียกว่าปหานะและข้อที่4เขาเรียกว่าเพียรระวังระวังทางไหนระวังทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจที่บอกว่าอารมณ์เหล่านั้นน่ะเอาตามาฝากบ้างหูมาฝากตอนนี้เราระวังไม่รับของฝากแล้วเราจะไม่รับของฝากไม่เอาของฝากแล้วฝากไว้ในใจเราเต็มไปหมดเราไม่เอาฉะนั้นเขา2ก็คือเพียรปหานะกับเพียรระวังนะเพียรปหานกับเพียรระวังระวังอะไรระวังอินทรีย์ทั้ง6นะเขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ทั้ง6นั่นเองอันเดียวกันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะอบรม4อย่างนี้ไปพร้อมๆกันทุกขณะนะทุกขณะเพื่อจะให้ระบบ4อย่างนี้ขับเคลื่อนไปถ้าสมมติว่าคนนี้เนี่ยอบรมอยู่อย่างนี้ว่าเอาละเราจะเซียนสร้างตัวเองภาพตัวเองขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พยายามจะตัดภาพเขาเนี่ยเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีทำให้จิตของเรานั้นน่ะไม่มีโอกาสคิดถึง
คนอื่นไม่ให้โอกาสด้วยแล้วก็เมื่อมันมีโอกาสไปเราก็ตัดซะโดยเร็วอย่าให้นานถ้าเราขับเคลื่อนการกระทำอย่างนี้อยู่ทุกกลางวันกลางคืนอยู่เสมอเนี่ยทำให้เราเนี่ยห่างเหินห่างจากสิ่งที่เราคิดเก่าๆความคิดเก่าๆของเรานั้นมากขึ้นทางเหินอย่างไรล่ะทางเหินก็คือว่าหญิงก็ไม่คิดถึงชายชายก็ไม่คิดถึงหญิงไม่เอาใครมาคิดราคะก็จะลดลงเราจะไม่คิดถึงคนที่เราชังนะเราจะไม่คิดถึงคนที่เราโกรธเราชังเราเกลียดความโกรธก็จะลดลงและเราจะไม่คิดไปเรื่อยไปเถื่อยทั่วไปความหลงเราจะลดลงอันนี้แหละจึงว่าการที่เราคิดถึงตัวเองนั้นกิเลสที่มีอยู่นี้ไม่มีผลเพิ่มนะอย่างที่เคยบอกไว้แล้วนี่ว่าการคิดแต่ละครั้งของคนเราทุกคนเนี่ยเป็นผลเพิ่มของจิตเรากิเลสเราให้มากขึ้นบัดนี้เนี่ยเรามาคิดถึงตัวเองเนี่ยมันไม่มีการเพิ่มแล้วเราเพิ่มมาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็ยังเพิ่มอยู่เราจะพบจุดจบไม่ได้ตั้งแต่เราอบรมมรรคมาเนี่ยการตัดผลเพิ่มจะเกิดขึ้นได้เลยเมื่อก่อนเราทำสมาธิเนี่ยไม่ได้ตัดเลยเพราะอะไรเพราะเราเมื่อเราสงบลงไปในสมาธิออกสมาธิมาเราก็ไปหาเขาอยู่ดีเท่ากับว่าเรายังไม่ตัดกับเขายังมีผลเพิ่มอยู่เราถึงได้หนีเราถึงได้ออกจากกิเลสไม่ได้แต่เมื่อเรามาอบรมมรรคเนี่ยเราจะเป็นการตัดผลเพิ่มเมื่อก่อนเนี่ยหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงคิดถึงทุกวันแต่ตอนหลังมาอบรมมรรคแล้ววันนี้ก็ไม่คิดทั้งวันละพรุ่งนี้ก็ไม่คิดถึงทั้งวันเมื่อลืนนี้ก็ไม่ให้คิดเมื่อลืนนี้ก็ไม่คิดนานเข้าความห่างเหินมันก็จะเกิดขึ้นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนานแล้วเราไม่ได้คิดถึงเพศตรงข้ามเลยอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะขาลงหมดเลยราคะก็จะเบาโทสะก็จะเบาโมหะก็จะเบาเปรียบเหมือนว่าราคะโทสะนี้เปรียบเหมือนไฟกองใหญ่ไฟกองใหญ่กองนี้เนี่ยไหม้มานานปีไหม้มาหลายชาติแล้วเป็นกองใหญ่มากการคิดแต่ละครั้งของเรานั้นเหมือนเราเพิ่มฟืนเข้ากองไฟอยู่เนืองนิดเหมือนกับว่าไฟกองนี้เนี่ยมันไหม้มาแล้วเนี่ยการคิดประจำวันของเรานั้นเหมือนกับว่าเราโยนฟืนเข้ากองไฟมันไหม้ไปแล้วก็โยนไปไหม้ไปแล้วก็โยนฟืนเข้าไปโยนฟืนเข้าไปโยนฟืนเข้าไปแล้วไฟมันจะดับเมื่อไหร่ การดับของไฟจะมีได้เมื่อไหร่หนอคงจะไม่มีทางแน่มีหนำซ้ำการยืดเยื้อเรื้อรังของกองไฟนี้จะมีอยู่เนืองนิดเพราะไฟอาศัยเชื้อแต่เชื้อของเราก็เติมอยู่เลยเราจะพบจุดจบของกองไฟได้อย่างไรไฟเราจะดับได้อย่างไรตั้งแต่เรามาอบรมอริยมรรคนี้เนี่ยเรางดฟืนไม่ให้เข้ากองไฟนะเท่ากับว่าตั้งแต่เราประพฤติมรรคอบรมมรรคมานี้เนี่ยเราจะไม่ให้จิตเราคิดถึงใครอีกแล้วนั่นหมายถึงว่ากองฟืนกองไฟกองนี้เนี่ยถึงจะไหม้มาหลายชาติแต่ถ้าขาดฟืนล่ะนะอะไรจะเกิดขึ้นถึงแม้จะไฟนี้กองใหญ่ขนาดไหนปานใดแต่ถ้าเราไม่เอาฟืนเข้าไปใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีเชื้อ
เมื่อไม่มีเชื้อแล้วเนี่ยจิตของคนนั้นก็จะมีการกิเลสทั้งหมดก็จะลดลงแสดงว่าไฟอาศัยเชื้อไฟถึงอยู่ได้แต่ถ้าไฟนั้นหมดเชื้อไฟก็มีแต่ขาลงสังเกตไหมเข้าใจไหมว่าไฟมันก็มีแต่ขาลงว่าไฟขาดเชื้อการไม่คิดถึงเขานั้นคือการไม่เติมฟืนเข้ากองไฟไม่เติมเชื้อเข้าไปทำให้เราได้เห็นได้ว่าการไม่เติมฟืนนั้นทำให้เราตัดผลเพิ่มประการหนึ่งก็คือตัดผลเพิ่มของจิตเราเนี่ยกิเลสเราไม่ให้เกิดประการสองก็คือว่าเราตัดแล้วยังไม่พอเรายังทำลายกิเลสเราที่เรามีอยู่ก็คือกิเลสเก่าก็หมายความว่าเราตัดกิเลสเก่าแล้วเราทำลายกิเลสใหม่นะเราตัดกิเลสใหม่แล้วเราทำลายกิเลสเก่านะกลับด้านกันก็หมายความว่าเราตัดกิเลสใหม่และเราทำลายกิเลสเก่าหมายถึงว่ากิเลสใหม่เนี่ยหมายถึงว่าความคิดประจำวันของเรานะกิเลสใหม่ของเรากิเลสใหม่ก็คือความคิดประจำวันของเราเราจะไม่คิดกิเลสเก่าก็คือว่ากิเลสที่นอนอยู่ในจิตเรามาหลายชาติกิเลสของเราเนี่ยนอนมาหลายชาติเราจะไม่ให้ได้โอกาสเกิดอีกแล้วเราต้องขุดกิเลสเหล่านั้นออกไปด้วยการพิจารณาตัวเราการพิจารณาตัวเรานั่นเองทำให้เรากิเลสเราขุดกิเลสเก่าของเราออกไปอันนี้แหละจึงว่าหมายถึงว่าเราตัดเขาเนี่ยตัดกิเลสใหม่เพราะว่ามันเกิดประจำวันแต่กิเลสเก่าของเราจะขุดด้วยการพิจารณาตัวเราด้วยอสุภะนะการพิจารณาตัวเราด้วยอสุภะนั้นทำให้เราได้เห็นได้ว่าเราจะเอาจิตเนี่ยคิดถึงตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงศีรษะให้เราเห็นตัวเราอยู่เสมอๆแล้วก็พยายามสร้างภาพของเรานั้นชัดขึ้นมาเรื่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆมองให้ชัดขึ้นมาเรื่อยๆทุกขณะทุกขณะไม่ให้จิตของเรานั้นตั้งภาพคนอื่นไว้เมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยโดยมีสัมมาประธาน4นะสัมมาประธาน4เนี่ยก็คือว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรก็ทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนทำให้เราขับเคลื่อนระบบสิ่งเหล่านี้ไปสู่การกระทำของเราให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราเห็นตัวเองเนี่ยด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งให้รักษาภาพนั้นไว้เสมอแล้วก็พยายามสร้างภาพของเรานั้นให้มากขึ้นมากขึ้นจนแก่กล้าจนชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาทั้งกลางวันกลางคืนชัดขึ้นมาทุกวันต่อมาเนี่ยจิตของเราก็เริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จิตใจเราก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นอาทิตย์แรกเนี่ยจิตเราเนี่ยมองตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นนะมันมืดไปหมดเลยต่อมาก็เห็นตัวเองเนี่ยจากจุดใดจุดหนึ่ง
ก็จะลุกลามทีละน้อยละน้อยละน้อยไปจากใจจุดหนึ่งลุกลามไปทีละน้อยละน้อยจนเห็นตัวเองเนี่ยครบหมดเลยทั้งตัวแล้วรักษาตัวเองไว้แล้วก็นึกถึงการเขาเรียกว่านึกไปถึงนึกไปถึงความไม่เที่ยงนึกถึงความเป็นปฏิกูลนึกลักษณะนึกถึงความตายเนี่ยอยู่ตลอดนึกเป็นไม่ได้เราต้องนึกตายเมื่อเรานึกตายอยู่เนืองนิดอยู่บ่อยๆความตายที่เรานึกอยู่บ่อยๆนั้นจิตเราจะโน้มเอียงมาทางนี้ทำให้จิตของเรานั้นเปลี่ยนเส้นทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทั้งภายนอกทั้งภายในเห็นไปทุกอย่างทีละน้อยละน้อยจนเราเห็นทั้งล่างแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยเรารักษาภาพเราเป็นเครื่องอยู่ของใจนะรักษาภาพเรานั้นเป็นเครื่องอยู่ของใจว่าใจของเราอยู่ตรงนี้เราจะไม่ให้ใจของเรานั้นไปเห็นอย่างอื่นไปรู้ไปเห็นอย่างอื่นเราจะเอาใจของเราเห็นกับตัวเองแล้วเราจะเอาภาพของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ใหม่ที่จะทำลายเครื่องอยู่เก่ากล่าวว่าเครื่องอยู่เก่านั้นเราจะไม่ให้อยู่อีกต่อไปนะทำอย่างนี้แหละทั้งกลางวันกลางคืนนึกถึงความตายนึกถึงสิ่งปฏิกูลในตัวเรานี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็นึกให้มากด้วยนะวันๆต้องนึกให้มากอย่าไปนิ่งถ้านิ่งแล้วเนี่ยจะไม่เจริญฉะนั้นเราอย่านิ่งนะเราอย่านิ่งเราต้องพิจารณาให้มากเจริญให้มากถ้าเรานิ่งมากๆไม่มีการเจริญได้เลยเท่ากับว่าเราคิดมากเท่าไหร่เราจะสงบเท่านั้นนะทำอย่างนี้แหละทั้งกลางคืนกลางวันทำให้เราได้เห็นว่าการที่เราจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของเรานั้นเปลี่ยนภาชนะเปลี่ยนเครื่องอยู่ใหม่จิตใจของเราจะใสสะอาดขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยกิเลส3ตัวของเรานั้นน่ะที่มีอยู่ก็จะเบาลงเบาลงบางลงบางลงบางลงจิตของเราที่เราเห็นอยู่ในจิตของเราที่เห็นตัวเองอยู่นั้นก็จะทำให้กิเลสเก่าไม่ได้เกิดกิเลสเก่าเป็นการว่าขุดออกมากิเลสใหม่เราก็ไม่ให้เกิดกิเลสเก่าเราก็ขุดออกมาเรื่อยจนกว่าภาพของเรานั้นจะชัดแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาจนในที่สุดเนี่ยแจ้งชัดไปหมดเลยเมื่อแจ้งชัดได้ขึ้นเท่าขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะเป็นเครื่องอยู่ได้จนจิตเราเนี่ยไม่หลุดไปแล้วเราสามารถจะอยู่กับตัวเองได้ตลอดวันตลอดคืนจนจิตของเราไม่มีอยู่ข้างนอกแล้วนะเราอาศัยภาพตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นภาพตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่อย่างดีของเราแสดงว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ด้วยภาพเมื่อเราอาศัยภาพของเราอยู่จนจิตเราเนี่ยไม่หลุดไปแล้วเราก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะฮะพระโสดาบันนี้จิตไม่ออกนะโยมนะแสดงว่าถ้าใครจิตไม่หลุดเลยเนี่ยคนนั้นก็คือพระโสดาบันขึ้นไปนะแต่ถ้าใครจิตยังรั่วอยู่ไม่ได้เลยโสดาบันก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะการรั่วของเราแต่ละครั้งเนี่ยจิตมันคิดไม่ดีสักครั้งเดียวเวลารั่วไปแวบมันคิดไม่ดีอีกแหละมันนั่นหมายถึงว่าเรายังตกนรกอยู่
แสดงว่าจิตเราเนี่ยคิดอยู่ข้างนอกตัวนี้เป็นนรกหมดเลยนะถ้าจิตเราไม่รั่วนั่นหมายถึงว่าเราพ้นนรกนรกนี้พ้นยากนะโยมนะวันหนึ่งรั่วกี่ครั้งโยมนับไม่มันนับไม่ถ้วนแสดงว่าตกนรกนับครั้งไม่ได้เลยแต่ยังไงขอให้น้อยหน่อยกันแล้วกันเนาะแล้วมรรคตัวนี้เนี่ยมรรคเนี่ยจะเป็นตัวทำให้ปิดนรกได้เราเห็นตัวเองมากขึ้น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 จนในที่สุดเราอาศัยความเห็นนั้นอยู่ได้จิตเราก็จะไม่หล่นไปการไม่หล่นไปจิตนั้นก็คือคนที่เป็นพระโสดาบันนั้นจิตจะไม่มีรั่วเลยตลอด24ชั่วโมงตลอดวันตลอดคืนตลอดปีจะไม่มีการรั่วของจิตเลยเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นแจ้งแจ้งขนาดไหนอ่ะแจ้งขนาดที่ไม่หลุดแสดงว่าคนที่หลุดอยู่เนี่ยแจ้งไม่พอนะแจ้งไม่พอเท่ากับว่าพระโสดาบันเนี่ยเมื่อเห็นแจ้งอย่างนั้นจนไม่หลุดแล้วเนี่ยจึงเป็นเหตุของการละสักกายทิฏฐิได้แล้วการละสักกายทิฏฐิแปลว่าอะไรแปลว่าละความเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เห็นร่างกายนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะละสักกายทิฏฐิได้สักกายะแปลว่าร่างกายหรือขันธ์ 5ทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราจะละไม่ได้เลยถ้าเราไม่เห็นแจ้งร่างกายนี้แสดงว่าการเห็นแจ้งร่างกายนี้เนี่ยทำให้เราละสักกายะทิฏฐิได้ถ้าใครเห็นตัวเองต่อเนื่องตลอดเวลาไม่มีการพลั้งเผลอเลยคือถ้าเห็นต่อเนื่องก็คือไม่เผลอนั่นแหละเผลอก็คือหลุดนั่นแหละหลุดก็คือรั่วนั่นแหละแสดงว่าเผลอเมื่อไหร่ก็รั่วเมื่อนั้นแต่ใหม่ๆไม่เป็นไรเราก็เผลออยู่เลยรั่วอยู่เลยก็ไม่เป็นไรแต่นานเข้านานเข้ามันจะทีมันจะกระชั้นเข้าไปกระชั้นเข้าไปกระชั้นเข้าไปจนจิตของเราเนี่ยปิดลอยรั่วได้สำเร็จนะที่แรกเนี่ยเราเผลอเนี่ยเหมือนจุดไข่ปลาเนี่ยเหมือนเราเห็นไหมจุดไข่ปลาเนี่ยถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ก็จุดหนึ่งเผลอไปเลยก็เว้นวรรคยาวหน่อยก็จุดอีกจุดหนึ่งซึ่งมันมีช่องว่างช่องว่างของจุดไข่ปลานั่นแหละจะห่างจะทีอยู่ที่สติของคนนั้นถ้าเผลอนานหน่อยช่องว่างของจุดไข่ปลาก็ห่างหน่อยถ้าเผลอน้อยหน่อยช่องว่างก็น้อยหน่อยแต่ถ้าจุดไข่ปลานั้นทำอยู่เรื่อยๆบ่อยๆจุดไข่ปลานั้นก็กระชั้นเข้าไปกระชิดเข้าไปจนในเส้นที่สุดแล้วจุดไข่ปลานั้นต่อเนื่องกันก็กลายเป็นเส้นตรงเป็นเส้นทึบแสดงว่าเส้นทึบก็เกิดจากจุดไข่ปลาที่ติดต่อกันนั่นเองเกิดจากจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องกันจึงกลายเป็นเส้นทึบขึ้นมาได้เมื่อเป็นเส้นทึบก็ไม่มีช่องไม่มีระหว่างเขาเรียกว่าไม่มีช่องไม่มีระหว่างให้จิตของเราได้รั่วนะได้รั่วฉะนั้นเท่ากับว่าการที่เราได้มาเห็นร่างกายของเรานั้นเราเอาความเห็นร่างกายของเรานั้นเป็นสติไปด้วยเป็นสมาธิไปด้วยเป็นสัมปชัญญะไปด้วยเป็นปัญญาไปด้วยเป็นหมดเลยเป็นญาณทัศนะไปด้วยฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ว่าเราจะตั้งสติของเราโดยอาศัยความเห็นร่างกายนั้นเป็นตัวสติ
ถ้าเราเห็นต่อเนื่องสติเราก็ต่อเนื่องถ้าเราเห็นกระท่อนกระแท่นสติเราก็กระท่อนกระแท่นฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะทำให้จิตของเราต่อเนื่องได้ก็คือเห็นตัวแล้วไม่มีจุดไม่มีช่องโหว่ไม่มีจุดไม่มีช่องโหว่ไม่มีรอยรั่วเลยเขาเรียกว่าเห็นกันต่อเนื่องเป็นพืชเดียวเลยจึงกลายเป็นเส้นทึบเมื่อคนนั้นเป็นเส้นทึบเมื่อไหร่เนี่ยการเผลอจะไม่มีเลยสติเราจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็คือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยไม่มีเผลอนะไม่มีเผลอแล้วก็ไม่มีหลุดแล้วก็ไม่มีรั่วเมื่อใครเป็นโสดาบันได้คนนั้นก็รู้เลยว่านรกเราปิดแล้วแสดงว่านรกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจิตเราปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจได้จิตเราก็ปิดนรกได้อันเดียวกันนะอันเดียวกันนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสมาธิของคนนั้นก็ตั้งมั่นมั่นขนาดไหนล่ะมั่นขนาดที่จิตไม่รั่วเนี่ยเราลองคิดดูที่ว่ามั่นขนาดไหนเราทำสมาธิมามากมายขนาดไหนเนี่ยเรายังไม่เท่าเลยนะเรานั่งสมาธิเนี่ยสงบชั่วโมงเดียวเนี่ยไม่พอเลยแต่คนที่เจริญมรรคเนี่ยสามารถจะทำให้จิตเราเป็นสมาธิด้วยเนี่ยตลอด24ชั่วโมงซึ่งเราจะเห็นไหมว่าการอบรมมรรคเนี่ยทั้งที่เราไม่ได้ทำสมาธิแต่จิตเรานิ่งมากกว่านิ่งในที่นี้เนี่ยไม่ได้เข้าสมาธินะอยู่นอกสมาธิแต่อยู่ในขอบเขตหมายถึงว่าอยู่ในขอบเขตของกายของเรานี่ตั้งแต่หัวถึงเท้านี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็เครื่องอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสมาธิไปในตัวแล้วสมาธิไปในตัวเนี่ยการที่เอาจิตมาอยู่ในตัวเองและเป็นสมาธิไปในตัวเนี่ยเขาเรียกว่าญาณไม่ใช่เรียกฌานนะหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะแปลว่าญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นการรู้เห็นตัวเรานั่นแหละเป็นสมาธิอันหนึ่งซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในที่อื่นแต่จะเกิดขึ้นในเมื่อบุคคลอบรมมรรคท่านเองแสดงว่ามรรคเนี่ยเกิดขึ้นของสมาธินี้สมาธินี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะการอบรมมรรคนั่นเองท่านจึงเรียกว่าสมาธิในอริยมรรคอันนี้แหละจึงว่าซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักถ้าคนนั้นไม่อบรมมรรคจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสมาธินี้มีอยู่นะเมื่อเราอบรมไปเนี่ยจิตเราปิดข้างนอกได้วันหนึ่งเนี่ยเราก็มีแต่ตัวเองตลอดเวลาไม่มีใครคนอื่นมาคิดซึ่งเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราตัดภาพคนอื่นก็จริงนะการตัดภาพคนอื่นนั้นได้นั่นคือการตัดกิเลสระดับหนึ่งนั่นคือตัดกิเลสเก่านั่นคือการตัดกิเลสใหม่แต่เมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาอีกตัดคนอื่นนั้นเป็นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดแล้วก็การมาเห็นตัวเองเนี่ยทำให้เราขุดกิเลสเก่าออกมาด้วยซึ่งกิเลสเก่าเนี่ยก็คือว่าทุกคนเนี่ยมีกิเลสพกพาอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเราก็ขุดด้วยการพิจารณาอสุภะเราจะพิจารณาตัวเองเนี่ยด้วยอสุภะเนี่ยเพื่อขุดกิเลสเก่านั้นออกมาเมื่อกิเลสเก่านั้นถูกขุดออกมาฝนตกหนักเนาะไม่ค่อยได้เย็น
ได้ยินไหมโยมไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยได้ยินก็พยายามจ่อไมค์แล้วนั่นเนี่ยหมายถึงว่าเราขุดกิเลสเก่าแล้วเราตัดกิเลสใหม่อะไรคือกิเลสเก่าอ่ะอะไรคือกิเลสใหม่ล่ะกิเลสใหม่ก็คือว่าความคิดประจำวันของเรานั่นแหละเราจะตัดเสียนั่นคือกิเลสใหม่ที่เกิดประจำวันคิดถึงคนอื่นน่ะนะเราตัดเสียกิเลสเก่าก็คือว่าเมื่อเราตัดกิเลสใหม่แล้วเหมือนกับเราตัดฟืนไม่ให้เข้ากองไฟแล้วฟืนใหม่เราไม่เติมแล้วกองไฟนี้เราจะไม่เติมฟืนใหม่เข้าไปแต่เมื่อไม่เติมฟืนใหม่เข้าไปก็จริงแต่ไฟกองเก่าก็ยังคุอยู่เราจะทำยังไงไฟฟืนใหม่ไม่เติมแต่ไฟเก่าก็ยังคุอยู่เพราะว่ามันเป็นกองใหญ่มันเป็นฐานเราก็ต้องใช้การพิจารณาอสุภะเข้าไปขุดหมายถึงว่าดับกองไฟเก่าได้ด้วยการพิจารณาอสุภะอสุภะในที่นี้ก็คือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเนื้อเส้นเอ็นของเราอยู่บ่อยๆทำอยู่เนืองๆทำอยู่มากๆเมื่อทำไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากิเลสเก่าของเราลดไปเยอะเลยลดไปเยอะเลยเมื่อกิเลสเก่าของเราลดไปเยอะเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเบื่อหน่ายร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้ไม่มีอะไรมีแต่เลือดแต่เนื้อมีแต่กระดูกเนื้อเส้นเอ็นเมื่อเราเห็นทั้งกลางวันกลางคืนมากๆเนี่ยเราก็ทำลายกิเลสเก่าของเราให้น้อยลง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 ตามลำดับเมื่อกิเลสเก่าของเราน้อยลงตามลำดับกิเลสใหม่ก็ไม่ให้เกิดกิเลสเก่าก็ถูกดับด้วยการเบื่อหน่ายร่างกายนี้ทำให้โดยรวมแล้วภาพรวมแล้วนะกิเลสเราลดไปเยอะแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆกิเลสทั้งหมดของเราก็จะหมดในที่สุดเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าหมดแน่ๆอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอริยมรรคเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเห็นได้เลยว่าเราทำแบบนี้เนี่ยกิเลสเราหมดได้จริงนะกิเลสเราหมดได้จริงไม่เหลือถึงแม้ว่าเราจะทำไปยังไม่หมดเราก็รู้ว่าในอนาคตก็ต้องหมดนะหมดแน่ๆอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเรามั่นใจในปฏิปทาว่าเราจะเปลี่ยนทางเดินของจิตใหม่เราจะแก้เหมือนเราจะเปลี่ยนแก้วใหม่นะแก้วใบใหม่ใบเก่าไม่เอาแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เหมือนกับบ้านหลังใหม่ของเรานั้นสร้างขึ้นมาแล้วเราจะทิ้งบ้านหลังเก่าเราซะตอนนี้ไปจิตของเราจะอยู่ในตัวเราเท่านั้นเราจะรักษาความเห็นอย่างนี้ทุกครั้งกลางวันกลางคืนรักษาความเห็นไว้อยู่เนืองนิดเราจะไม่เอาจิตของเราไปเห็นอะไรนอกจากเห็นตัวเองเมื่อความเห็นตัวเองเนี่ยถูกสร้างมากขึ้นมากขึ้นชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนชัดมากนะมากในที่สุดเนี่ยเท่ากับว่าเราเห็นคนอื่นชัดอย่างไรอย่างที่เคยพูดไว้เราก็จะเห็นตัวเองชัดขนาดนั้นแหละเมื่อเราเห็นตัวเองชัดขนาดนั้นกิเลสทั้งหมดที่เรามีอยู่ก็หมดสิ้นไปแม้แต่ความเป็นหญิงเป็นชายของเราก็หมดสิ้นไปไม่มีอีกแล้วนะรู้เลยว่าเรารับไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าเราสามารถจะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ได้สำเร็จฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนว่าความเป็นหญิงเป็นชายของเราที่ทำไปเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเพราะเราไม่ได้คิดถึงเขาเลยไม่ได้คิดถึงใครไม่เก็บเอาใครมาคิด
คิดถึงตัวเองอย่างเดียวแล้วก็รักษาภาพตัวเองไว้จนภาพของเราเนี่ยเป็นภาพที่มั่นคงถาวรแข็งแกร่งสามารถจะเป็นเครื่องอยู่ต้านทานกับสิ่งอื่นๆได้อย่างสบายภาพของเรานั้นจะเป็นภาพที่มั่นคงแข็งแกร่งแล้วภาพคนอื่นที่เราเคยนึกได้หายไปหมดเลยตอนนี้ไปเนี่ยเราจะคิดถึงใครไม่ได้อีกแล้วนะเวลาคิดเนี่ยนึกไม่ออกหมดเลยแต่สิ่งที่เรานึกได้คือตัวของเราเองคนเดียวตัวของเราเนี่ยนึกได้แต่คนอื่นนึกไม่ออกซึ่งธรรมชาตินั้นถูกทำลายแล้วแต่เราเองก็ไม่ยอมนึกอยู่แล้วนะถึงจะนึกเราก็นึกไม่ออกเป็นไปได้ไหมว่าเรานึกไม่ออกเนี่ยเป็นไปได้นะไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะทำให้จิตเรากลับด้านได้เมื่อก่อนเรายังไม่ได้อบรมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเรานึกถึงคนอื่นออกหมดเลยเว้นคนเดียวที่นึกไม่ออกก็คือตัวเราใช่ไหมล่ะคือเมื่อก่อนไม่ได้ปฏิบัติมรรคเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ต่อมาเนี่ยเราอบรมมรรคเนี่ยเปลี่ยนด้านกันแล้วในโลกนี้เนี่ยสิ่งที่เรานึกได้คือเราคนเดียวนอกนั้นเรานึกไม่ออกนึกถึงใครไม่ได้และเราเองก็ไม่อยากจะนึกเพราะเราเข็ดหลาบแล้วทำให้เราไม่หวนกลับไปสู่บ้านหลังเก่าเราอีกแล้วเหมือนน้ำไม่กลับไปแก้วเก่าอีกแล้วเพราะแก้วเก่าสกปรกทิ้งไปเลยนะอยู่แก้วใหม่ต่อไปนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการฝึกของเราก็จะไปถึงพระอนาคามีซึ่งพระอนาคามีเนี่ยจิตมั่นคงมากจนไม่กลับมาอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่สามารถจะเกิดเป็นเทวดาได้เพราะมนุษย์เนี่ยคนที่มีกามมาเกิดเพราะเทวดาก็คือคนที่มีกามเนี่ยมาเกิดเพราะมนุษย์และเทวดาเนี่ยเขาเรียกว่ากามมาพบแต่เราเนี่ยเป็นคนไม่มีกามเราจะมาเกิดได้อย่างไรฉะนั้นภพภูมิของเราก็คือเกิดที่พรหมโลกอย่างเดียวนะเกิดที่พรหมโลกเขาเรียกว่าสุทธาวาส5ถ้าเรายังไม่ถึงพระอรหันต์นะก็จะไปเกิดตรงนั้นแต่เมื่อเราอบรมอีกระยะหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ก็พรหมโลกก็ปิดอีกทีหนึ่งก็จะไม่เกิดก็จะเป็นพระอรหันต์ไปเลยเราจะเห็นได้ว่าที่แรกปิดนรกก่อนต่อมาก็ปิดมนุษย์แล้วก็ปิดเทวดาต่อมาก็ปิดพรหมโลกเมื่อปิดได้สำเร็จทุกอย่างก็จะจบนะก็จะจบอันนี้แหละจึงว่าทางของการไปนิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้แหละจึงว่ามรรคมีองค์8ก็คือว่าเราเปลี่ยนขั้วนะเปลี่ยนขั้วของจิตเนี่ยอยู่ขั้วใหม่จากขั้วเก่าเนี่ยไปสู่ขั้วใหม่แล้วจะไม่กลับมาสู่ทางเส้นเก่าอีกเลยไม่กลับมาแล้วกลายเป็นว่าเราอยู่แก้วใบใหม่ไม่อยู่แก้วใบเก่าแล้วใบเก่าเนี่ยอำลาไปเลยฉะนั้นทำให้จิตของพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปเนี่ยไม่มีจิตอยู่ข้างนอกแล้วเข
าเรียกว่าถ้าใครอยู่ข้างนอกอยู่ถือว่าอยู่โลกอยู่ถ้าใครไม่ออกข้างนอกแล้วไม่รั่วไหลแล้วชื่อว่าพ้นโลกพ้นโลกก็คือพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือพระนิพพานเท่ากับว่าคนไหนที่เห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยจึงมีคำตอบออกมาในใจว่าตัวของเราทั้งหมดนั้นเป็นของไม่เที่ยงสภาพของเรานั้นก็จะเป็นสักขีพยานอยู่ตลอดเวลาภาพของเรานั้นจะเป็นภาพที่คงที่อยู่เสมอแล้วก็จะเป็นสักขีพยานว่าเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรไม่มีตัวตนที่แท้จริงเราไม่มีแก่นสารอะไรที่จะมายึดมั่นถือมั่นว่าเรามีเราเป็นฉะนั้นวันวันหนึ่งพระเจ้าเนี่ยจิตของท่านไม่ล่วงออกไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวเท่ากับว่าคนที่อบรมมรรคเนี่ยวันวันหนึ่งจิตไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยเชื่อไหมว่าหมายถึงว่าถ้าเราคิดถึงใครอยู่โลกจิตเราก็อยู่โลกใบนี้อยู่แต่ถ้าคนไหนอบรมยมรรคมาได้จนถึงเป็นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตของคนนี้ไม่อยู่โลกใบนี้เลยอยู่ตรงไหนล่ะอยู่แค่หัวเท้า การที่อยู่หัวเท้านั้นไม่ชื่อว่าอยู่โลกเพราะอะไร เพราะว่าเราให้ความหมายว่าโลกคือคนในโลกโดยมากก็คือปล่อยจิตออกไปคิดถึงคนอื่นคนทั้งโลกเนี่ยเขาทำอย่างนั้นกันถือว่าคนในโลกเนี่ยทำอย่างนั้นกันก็วันวันนึงก็ปล่อยจิตไปคิดถึงคนโน้นคนนี้คนโน้นคนนี้คนโดยมากในโลกนี้ทำอย่างนั้นกันเราจึงบัญญัติว่าการกระทำอย่างนั้นมากๆหลายๆคนทำอย่างนั้นจึงบัญญัติว่านี่คือโลกแต่ในขณะเดียวกันคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ทำอย่างนั้นไม่เหมือนคนเหล่านั้นไม่เดินทางกับคนเหล่านั้นไม่มีจิตเหมือนคนเหล่านั้นไม่ตั้งจิตไว้เหมือนคนเหล่านั้นคนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนไม่เหมือนคนเหล่านั้นคนเหล่านี้ก็ดูเขาเรียกว่าคนเหนือคน คนเหนือคนเขาเรียกว่าคนเหนือโลกอันเดียวกัน ฉะนั้นเท่ากับว่าคนเหนือโลกหรือคนพ้นโลกก็เรียกว่าคนไม่อยู่ในโลกแต่ขณะเดียวกันท่านยังไม่มียังไม่ตายถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็เลยอยู่ในโลกนี้แหละอยู่แต่ตัวแต่จิตของท่านไม่อยู่ไม่อยู่ในโลกใบนี้เขาเรียกว่า อยู่โลกแต่ไม่ติดโลกเข้าใจไหมอยู่โลกไม่ติดโลกเหมือนน้ำที่อยู่ในใบบัวใบบอนอยู่ด้วยกันแต่ไม่ติดกันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ซึมซาบกันนั่นเองอันนี้แหละจึงว่าอายมรรคมีองค์8เนี่ยเราทำมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราสามารถที่จะเห็นผลของการอบรมมรรคได้จริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ตายเราสามารถจะมี2ธรรมชาติอยู่ในขณะเดียวกันกับมีชีวิตเดียวอันเดียวนี้หมายความว่าเราเกิดมามีชีวิตนี้ชีวิตเดียวแต่มี2ระบบซึ่งระบบเก่าเนี่ยเรามีมาระยะหนึ่งแล้วระบบใหม่เนี่ยเราอบรมขึ้นมาอีกแต่ในชีวิตเดียวกัน เราสามารถจะเห็นผลว่าในชีวิตเดียวกันของเหล่านี้มี2ระบบทำให้เห็นข้อแตกต่างที่เรามีชีวิตเดียวมี2ระบบขึ้นมาว่า
ระบบไหนจะดีกว่ากันอันนี้แหละจึงว่านิพพานนี้ก็คือการหลุดออกจากโลกมาแต่การหลุดของเราเนี่ยเราทั้งที่เรายังไม่ตายแต่จิตของเราหลุดออกมาแล้วซึ่งตอนที่เรายังไม่หลุดเราก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะระบบเก่าของเรานั้นเราเองยังไม่หลุดแต่เมื่อเรามาอบรมระบบใหม่ขึ้นมานี้การหลุดพ้นก็เกิดขึ้นการหลุดพ้นนั้นเกิดขึ้นเราถึงได้รู้ว่าชีวิตเราเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมานะจิตเราก็เป็นจิตใหม่ขึ้นมาทั้งที่ว่าจิตเก่านั่นแหละแต่ว่ามันออกจากสิ่งปลอมปนได้ออกจากมลทินได้ก็กลายเป็นชีวิตใหม่จิตเราก็เลยสะอาดนะสะอาดสว่างสวยบริสุทธิ์บริบูรณ์ฉะนั้นถ้าใครคนไหนที่อบรมมรรคแล้วเนี่ยจิตของท่านจะนิ่งมากเลยไม่เป็นสองเป็นหนึ่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีการไปไม่มีการมาเพราะว่าเมื่อเราเห็นตัวเองแช่งชัดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองได้เท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายโลกเท่านั้นเบื่อหน่ายโลกเท่าใดก็คลายความเป็นโลกเท่านั้นคลายความเป็นโลกเท่าไหร่ก็คลายอารมณ์เท่านั้นคลายความอารมณ์เท่าไหร่ก็คลายหญิงคลายชายเท่านั้นคลายหญิงคลายชายเท่าไหร่ก็หมดความเป็นหญิงเป็นชายทุกอย่างก็จะหมดแล้วก็อวสานในที่สุดจิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวตลอดกาลจนรอถึงวันตายฉะนั้นเมื่อเราอบรมมรรคได้แล้วเนี่ยสมมติว่าเราได้วันนี้สมมติเราได้วันนี้เนี่ยจิตเราไม่รั่วแล้วก็จะไม่รั่วทุกวันต่อไปจนถึงวันตายถึงแม้ว่าคนนั้นจะอายุ100 ปี 100 ปีนั้นก็จะไม่รั่วตลอดไปแล้วสมาธิจะไม่เสื่อมเลยนี่คือมาตรฐานของมรรคนะถ้ามรรคเนี่ยถ้าใครได้อบรมแล้วเนี่ยจิตเราจะเป็นมาตรฐานเดียวก็คือหนึ่งเดียวฉะนั้นเราถือว่ามรรคเป็นทางออกที่ดีที่สุดพุทธองค์ทรงตรัสไว้ตอนที่จะปรินิพพานว่าเมื่อท่านล่วงเลยล่วงลับไปแล้วเนี่ยปรินิพพานไปแล้วตอนนี้ไปในโลกนี้ถ้าอนุชนรุ่นหลังเนี่ยยังมีการปฏิบัติมรรคอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายนะถ้าใครอบรมมรรคอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเกิดจากการอบรมมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องออกด้วยทางนี้ถ้าเราไม่ได้ทางนี้แล้วเนี่ยเราจะออกจากโลกไม่ได้เลยเราจะออกจากโลกไม่ได้เมื่อเราออกจากโลกไม่ได้เราก็จะจมอยู่ในโลกนี้ต่อไปและจิตของเราเนี่ยเมื่อเห็นตัวเองแจ้งชัดเนี่ยก็จะเห็นถึงความว่างเปล่าว่าเราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรและความเห็นอันนี้จะไม่เคยดับอีกเลยตลอดชีวิตไม่ดับแม้แต่ครั้งเดียวไม่ดับแม้แต่นาทีเดียวจะมีอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาซึ่งเป็นเครื่องอัศจรรย์ว่าพุทธองค์ทรงล่วงลับไปถึง 2,000 กว่าปีแล้วนาปรินิพพานไป 2,000 กว่าปีแล้วแต่ธรรมะของท่านมีทุกอย่างให้เราเห็นให้เราสัมผัสได้ให้เราเข้าถึงได้โดยการอบรมเมื่อเราอบรมมาดีแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะมั่นคงกลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่มีการไปไม่มีการมาเราจึงเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของจิตนั้นว่านี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของเขานะเราจึงเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเขาว่า
ธรรมชาติของจิตเราเนี่ยไม่มีไปไม่มีมามีแต่ความเป็นนิ่งมีแต่ความสว่างสวัยอยู่มีแต่ความใสสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ไร้การไปไร้การมาจิตนั้นจะเป็นจิตที่ประพัดสอนซึ่งเราจะเริ่มรู้เลยว่าดั้งเดิมแท้จริงแล้วจิตเป็นเช่นนั้นมาตลอดแต่มีกิเลสจรมาทีหลังทำให้จิตของเราไม่บริสุทธิ์แต่ตอนนี้กลับไปสู่ความบริสุทธิ์แล้วก็เปรียบเหมือนน้ำว่าเมื่อก่อนน้ำนี้เนี่ยเป็นธาตุบริสุทธิ์แต่ต่อมามีมลทินของน้ำเข้ามาปลอมปนนะมาปนเปื้อนเมื่อเราเอาสิ่งปลอมปนหรือปนเปื้อนนี้ออกจากน้ำแล้วน้ำนั้นก็กลับไปสู่ธาตุอันบริสุทธิ์ของเขาดั้งเดิมที่เขามีอยู่เมื่อมลทินออกจากน้ำแล้วน้ำนั้นก็บริสุทธิ์ผุดผ่องกลายเป็นธรรมชาติที่แท้จริงซึ่งไม่วิปริตแล้วนะจิตของเราเนี่ยถือว่ามีมลทินอยู่ถือว่าวิปริตหมดเลยผิดปกติจึงได้เรียกว่าผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติเราจึงแสวงหาธรรมชาติไงเพราะมันผิดธรรมชาติอยู่ก็จะแสวงหาธรรมชาติที่แท้จริงจึงเรียกว่าแสวงหาธรรมนะการแสวงหาธรรมนั้นก็คือแสวงหาธรรมชาติที่แท้จริงของเขาว่าธรรมชาติแท้จริงของเขานั้นจะทำยังไงให้จิตเราเข้าสู่ภาวะนั้นอันนี้แหละจึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อให้จิตของเราเข้าสู่ธรรมชาติที่แท้จริงว่าจิตของเรานั้นเป็นจิตเช่นไรเราอยากจะให้จิตของเราเข้าสู่ธรรมชาติที่แท้จริงของเขาต่อมาเราอบรมยมรรคเนี่ยเราก็ทำได้เมื่อเราทำได้ขึ้นมาเราก็รู้เลยว่านี่คือธรรมชาติที่แท้จริงหลังจากนั้นแล้วจิตเราก็จะไม่ผิดปกติแล้วนะจิตผิดไม่ผิดปกติเป็นเช่นไรจิตที่ไม่ผิดปกติก็หมายถึงจิตที่สงบระงับสว่างสวัยบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่นะทำให้เราได้เห็นว่านี่คือดั้งเดิมของจิตเราที่ไม่มีอะไรปลอมปนเป็นจิตที่ปกติเพราะเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ธรรมชาตินั้นเรียกว่าธรรมะนั่นเองนะธรรมชาติคือธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงก็คือธรรมชาติดั้งเดิมของเขาที่แท้จริงเขาเรียกว่าสัจธรรมหรือธรรมชาติที่เราท่านทั้งหลายได้มาศึกษาค้นคว้าที่เรามาเรียนรู้นั้นเราก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมชาติอันนั้นที่แท้จริงของเขาได้จริงๆเมื่อเราฝึกจิตได้อย่างนี้แล้วเนี่ยการฝึกจิตนั้นเนี่ยเราฝึกครั้งเดียวเมื่อเราฝึกแล้วมีผลแล้วเราจะไม่กลับไปสู่การฝึกได้อีกเลยนะเราไม่ต้องไปฝึกอีกเลยความฝึกนั้นก็จะบริบูรณ์แก่เราตลอดเวลานะเราจะไม่สู่การฝึกนั้นอีกเลยเราก็จะสงบระงับดับเย็นตลอดทุกเวลานาทีเราจะไม่มีการไปไม่มีการมาฉะนั้นเวลาฝึกแล้วเนี่ยเป็นอันแล้วนะไม่ต้องฝึกอีกแต่มาตรฐานจิตนั้นเป็นมาตรฐานอย่างเดียวกันคือไม่เสื่อมนั่นเองแต่ถ้าเราฝึกไม่ถูกเนี่ยไม่ได้มีไม่ใช่อายมรรคเนี่ยฝึกแล้วก็ไม่เป็นอันฝึกสงบแล้วก็ไม่เป็นอันสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบอีกแล้วกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไม่มีมาตรฐานอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเราอบรมไม่ใช่มรรคส่วนคนที่อบรมมรรคมาแล้วมาตรฐานเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวตลอดการฝึกแล้วจบจบแล้วไม่ต้องทำผลอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องดูดีว่ามาตรฐานของมรรคนั้นสุดยอดจิตจะหนึ่งเดียวและเป็นสมาธิทั้งวัน
ไม่มีเวลาไหนที่ไม่เป็น24ชั่วโมงเป็นตลอดเลยไม่มีช่องว่างสำหรับอารมณ์แม้แต่วินาทีหนึ่งก็ไม่สามารถจะมีอารมณ์แทรกเข้าไปได้แม้แต่อารมณ์เท่าเส้นผมก็แทรกไม่เลื้อเข้าไปไม่ได้ไม่มีอะไรเข้าหาได้เลยจะเป็นเกาะกำบังได้อย่างดีนะอันนี้คือผลของการอบรมมรรคเนี่ยคนจะเป็นสมาธิตลอดวันโดยที่ไม่ต้องนั่งนั่งหรือไม่นั่งไม่มีผลทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะจิตเป็นหนึ่งเดียวจะเดินก็นิ่งนั่งก็นิ่งนอนก็นิ่งยืนก็นิ่งแม้แต่หลับไปก็ไม่มีฝันยังไม่มีรอยรั่วของจิตเลยเท่ากับว่า24ชั่วโมงนี้รอยรั่วไม่มีเลยเราทำได้ไหมอย่างนั้นเนี่ยวันรั่วกี่ครั้งโยมโอ้ยนับไม่ถ้วนแล้วรั่วนานไหมวันหนึ่งโอ้ยนานเหลือเกินบางครั้งเป็นชั่วโมงยังไม่รู้ตัวเลยก็เราไม่ฝึกมรรคเนี่ยถ้าฝึกมรรคไม่เป็นนะก็มาเอามรรคนะโยมนะไม่ผ่านมรรคโยมไม่ได้โยมไม่ผ่านไม่ได้เลยโยมจะไม่มีเขตแดนของจิตเลยไม่มีจบเลยจิตที่ไปเนี่ยมันเคยจบที่ไหนไม่มีจบฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยเราฝึกครั้งเดียวจบเลยจบแล้วไม่ต้องทำนั่งนอนสบายเสวยผลอย่างเดียวนั่งไปเถอะนอนไปเถอะนอนทั้งวันก็เป็นไรจิตนิ่งอย่างเดียวไม่มีการกลับไปอีกแล้วจิตไม่อยู่ในนอกตัวเลยไม่มีภาพคนอื่นเลยในตัวจิตเราไม่มีภาพคนอื่นเลยเรากวาดทิ้งหมดเลยมีแต่ภาพเราคนเดียวครองโลกวันมีแต่ภาพเราคนเดียวครองหัวใจเราจิตเราแต่เอาภาพเขามาเต็มจิตหมดเลยจิตเราแท้ๆเนี่ยไปเอาภาพใครต่อใครมาสู่ในจิตเราหมดเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นน่ะมันถึงได้วิปริตไงมันถึงได้ผิดปกติไงจิตเราแต่ภาพเขาวุ่นวายทั้งวันแต่ตอนนี้เราอบรมอริยมรรคแล้วเนี่ยจิตเราภาพเรานอนหลับได้สบายโยมไร้กังวลจิตเราต้องเป็นภาพเราสิไม่ควรเลยที่จะไปอยู่กับเขาก็เพราะเราเอาเขามานั่นเองเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเลยนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอทำสมาธิอย่างเดียวเรามาฝึกสมาธินิ่งเนี่ยออกมาก็ไปเอาภาพเขาอีกแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแก้วเลยไม่ได้เปลี่ยนทางเลยแล้วมันจะพ้นได้ยังไงถึงได้บอกว่าสมาธินั้นไม่ต้องเอามันน้อยเหลือเกินมันเป็นสมาธินิ่งนิดเดียวเองแต่สำหรับคนที่อบรมอริยมรรคเนี่ยไม่นิ่งทั้งวันฉะนั้นจึงว่าข้อแตกต่างไม่เหมือนกันเลยคนละเรื่องกันเลยแต่มรรคเนี่ยไม่มีใครสอนโยมได้ยินใครสอนไหมโยมไม่มีใครสอนเลยนะคนที่จะสอนไม่ใช่คนรู้ง่ายๆนะบอกให้ก็เพราะไม่มีใครสอนเองจึงไม่มีใครทำกันก็เพราะคนสอนไม่มีนะฉะนั้นตอนนี้สอนแล้วนะต้องทำนะถ้าเราทำได้นะโยมจบเลยเรื่องนี้ปัญหาจบเลยต่อไปไม่ต้องไปนั่งสมาธินั่งนั่งไม่มีผลเพราะจิตเราไม่เอาใครมาคิดมีแต่ภาพเราภาพเราชัดมากชัดกว่าตาเนื้อเราอีกแต่ภาพเราไม่เคยดับเลยนะตลอด24ชั่วโมงไม่มีดับและจะไม่ดับตลอด100ปีถ้าเรามีชีวิตอยู่ตลอดกาลทุกเบื่อแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่มีคำว่าเผลอเลยคำว่าเผลอไม่มีเลยเผลอสักวินาทีไม่มีไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสติปัฏฐาน4ไปด้วยคนที่อบรมสติปัฏฐาน4ก็คือการพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกภายในเป็นสติปัฏฐาน4ไปแล้ว
แล้วก็เห็นกายนี่เห็นแจ่มแจ้งชัดหมดเลยจนเป็นเครื่องอยู่เมื่ออยู่แล้วทำให้เราไม่หลุดไปเมื่อไม่หลุดก็คือไม่เผลอเลยนั่นเองสังเกตไหมว่าจิตเราหลุดทุกครั้งคือเผลอทุกครั้งจะหลุดไปโดยที่ไม่เผลอไม่มีเลยเผลอทุกครั้งนะฉะนั้นถ้าคนไหนอบรมมรรคเท่ากับอบรมสติปัฏฐาน4ไปในตัวเรียบร้อยแล้วเราได้หมดเลยตั้งแต่สติปัฏฐาน4สมัปปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8เราได้ถึง37ประการการเห็นตัวอย่างเดียวนี่นะได้ถึง37ประการทำทุกหมวดเราอบรมหมดแล้วถือว่าเราอบรมหมดแล้วจิตของเราถึงจะเป็นจิตที่มั่นคงไงจิตของเรานี่มั่นคงมากนะมากชนิดว่าไม่มีรอยรั่วให้เราเห็นและเชื่อไหมว่าจิตของเราทุกคนที่อบรมมรรคมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะควบคุมจิตได้ทั้งหมด 100% ไม่มีเปอร์เซ็นต์ไหนจิตที่เราคุมไม่ได้ไม่มีเมื่อเราคุมได้เรื่องอะไรเราจะไปนรกเราไปให้โง่ทำไมเมื่อจิตเราจะตายก็จับจิตไว้ให้อยู่ในกำมือตอนที่ไม่ตายเราก็จับจิตอยู่แล้วจิตอยู่ในกำมือเราอยู่แล้วตอนที่เราตายจิตเราก็อยู่ในกำมือแล้วเรื่องอะไรจะไปนรกเพราะอะไรไปนรกหรือไปยังไงเป็นนรกไปข้างนอกไงไปคิดถึงคนอื่นไงนั่นคือนรกแสดงว่าการไปทุกครั้งต้องไปผ่านทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปทางตาทางหูเมื่อไรจมูกเรื่องกระจายเมื่อไรไปนรกเมื่อนั้นแสดงว่าจิตเราออกทุกครั้งเนี่ยนรกเท่านั้นเลยแต่ถ้าคือจิตเราออกทุกครั้งที่ไปนรกทุกครั้งเพราะอะไรเพราะเราคุมไม่อยู่ถามว่าทำไมเราคุมไม่อยู่เพราะเราไม่มีอำนาจเพราะเราทำไมไม่มีอำนาจเพราะเราไม่ได้อบรมมรรคฉะนั้นการอบรมมรรคนั้นทำให้เรามีอำนาจสามารถจะควบคุมจิตนั้นอยู่ในกำมือแล้วจิตของเราจะอยู่ในกำมือของเรา 100% จะเข้าสมาธิเมื่อใดก็ได้จะออกสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้จะไม่เข้าเลยก็ได้ทุกอย่างอยู่ในกำมือเราหมดแล้วจะไม่มีอำนาจอื่นมาแทรกแซงได้เลยนั่นคือชัยชนะแต่ทุกคนที่ยังไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยจิตไม่อยู่ในกำมือเลยหลุดมือหมดเลยอยู่อำนาจใครก็ไม่รู้เราไม่มีอำนาจอะไรเลยเรียบร้อยเลยไปไหนก็ไปกันแหละโน่นอ่ะปิวไปไหลไปล่องไปไหลไปคิดไปลงนรกหมดนะเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นยังไม่มีอำนาจยังไม่ได้อบรมมรรคฉะนั้นเท่ากับว่าการที่เรามาอบรมมรรคนั้นทำให้เราเห็นว่าเราสามารถที่จะควบคุมจิตนั้น 100% นะบอกได้เลยว่า 100% จริงๆมีไหมล่ะคนไหนทำได้บ้างสิให้วันหนึ่งไม่ให้จิตรั่วเลยมีไหมเอาสัก5นาทีมีไหม5นาทีนี่ไม่ให้รั่วเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยหายใจไม่ค่อยทั่วท้องเลยนะข้าแมวข้าแมวข้าแมวจะไปให้ได้นะกั้นไว้อุดไว้จะไปให้ได้เลยนะ5นาทีนี่แทบไม่ได้เลยนะได้ไหม5นาทีเนี่ยไม่ให้จิตออกเนี่ยได้ไหมแทบจะไม่ได้นะแต่คนที่อบรมมรรคเนี่ยเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยอย่าว่าแต่5นาทีเลยเขาเอา24ชั่วโมงเลยไม่ต้องเอานาทีนะเอาชั่วโมงเลยไม่มีออกมากไปล่ะสมาธิมากไหมทั้งที่ไม่ได้ทำสมาธินะแค่เปลี่ยนภาพเท่านั้นเองนะเปลี่ยนแก้วเท่านั้นเองนะสมาธิเต็มหมดเลยมันมาเองสมาธิมาเองเราไม่ต้องทำสมาธิแต่สมาธิมาเองเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนที่อยู่ของจิตใหม่แสดงว่ามรรคเนี่ยเราเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ของจิตเลยนะเพราะแก้วใบเก่าเอาไม่ได้ใช้ไม่ได้
เปลี่ยนน้ำจากแก้วนั้นมาใส่แก้วนี้เลยแล้วก็นั้นทิ้งไปเลยเปลี่ยนเครื่องอยู่ใหม่ของจิตเลยว่าเครื่องอยู่เก่าจากเขาเนี่ยไม่เอามาอยู่ที่เราซะอยู่ที่ตัวเราตอนนี้ไปเอาจิตมาคิดถึงเขาเนี่ยไม่เอาแล้วคิดถึงเราดีกว่าแล้วก็อยู่ที่เราซะเขาก็ตัดไปเลยไม่ต้องคิดเราจะทำงานอะไรจะทำอะไรทำแบบไม่ต้องคิดไงไม่ต้องมีความคิดแต่ทำดีกว่าคนที่คิดอีกนะอันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าการที่เรามาศึกษาเรื่องคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องรู้จักมรรคถ้าไม่รู้จักมรรคหรือว่าไม่อบรมมรรคอย่าหวังเลยว่าจิตเราจะชนะได้แล้วก็มรรคเนี่ยไม่มีใครเอามาอธิบายได้ยากนักหนาเพราะคนที่จะรู้จักมรรคเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะรู้ยากอ่ะนะแต่ว่าวันนี้ก็เอามาสอนแล้วนะแนะนำแล้วว่าการที่เราทุกคนจะต้องอบรมมรรคนั้นเป็นเรื่องจำเป็นมากถ้าเราไม่มีมรรคแล้วการแก้ปัญหาเรื่องนี้จะไม่มีการจบได้เลยฉะนั้นพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทำสมาธิมาหลายชาติชาติสุดท้ายเนี่ย7ขวบท่านก็มีสมาธิแล้วนะแต่ท่านก็ไม่เจอมรรคเมื่อเจอมรรคปุ๊บเนี่ยท่านเป็นพุทธเจ้าได้เลยฉะนั้นการที่เราทุกคนเนี่ยไม่เอาปรมมรรคเนี่ยไม่ได้เราจะเป็นผู้พ้นทุกข์ไปได้เลยพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมรรคนั่นเองทำให้เป็นนะเข้าใจไหมมรรคนะเข้าใจไหมส่วนสมาธินั้นน่ะเราอบรมเห็นแจ้งตัวเองก่อนหลังจากนั้นแล้วเราจะเป็นพระอนาคามีแล้วหลังจากนั้นเราจะทำสมาธิก็ข้อทำทีหลังทำตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานทำทีหลังก็ได้แต่เราต้องเป็นพระอนาคามีก่อนนะจิตของเราไม่รั่วไม่ไหลแล้วเนี่ยเราก็ทำสมาธิแล้วทำไม่ยากด้วยจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้จะออกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อทำแล้วเนี่ยเราสามารถจะน้อมไปทางวิชาสามได้ก็คือสามารถระลึกชาติได้ละชาติเราได้ชาติผู้อื่นได้แล้วก็สามารถจะระลึกถึงทั้งเราทั้งเขาได้แล้วเมื่อนึกถึงชาติเห็นชาติเราเห็นชาติคนอื่นได้แล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิชาสามฉะนั้นถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยมีหมดเลยมีทั้งฌานมีทั้งญาณมีทั้งระลึกชาติได้มีทั้งอภิญญาอภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทา4มีหมดเลยเพราะจิตอยู่ในกำมือแล้วมีได้ทุกอย่างเลยเหมือนเงินอยู่ในกระเป๋าเราได้ถ้าเงินอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเนี่ยเราซื้อได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าเราหมดแหละซื้ออะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะซื้อฉะนั้นขอให้จิตเราอยู่ในกำมือเราให้ได้เราจะได้ทุกอย่างแต่ถ้าจิตเราหลุดมือหมดเลยไม่ได้ทุกอย่างนี่คือมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นจิตเราต้องอยู่ในกำมือเราก่อนเหมือนกับเงินต้องอยู่ในกระเป๋าเราก่อนเราถึงจะซื้ออะไรก็ได้จะอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะมันอยู่ในกระเป๋าเราแล้วแต่ถ้าอยู่เงินไม่อยู่ในกระเป๋าเราไม่ต้องคิดเลยแหละมันอะไรก็ไม่ได้สักอย่างจิตเราเนี่ยอยู่ในคาบอยู่ในจิตเราอยู่ในภาพเขาทำไม่ได้หรอกจิตเรามันมีภาพเขาอยู่เหมือนเงินเราอยู่ในกระเป๋าเขานั่นเองแต่ถ้าจิตเรามีภาพเราเหมือนเงินเราอยู่ในกระเป๋าเราก็สามารถจะทำอะไรได้ฉะนั้นการที่เราได้มาเปลี่ยนตำแหน่งของจิตจากที่อยู่เก่ามาเป็นที่อยู่ใหม่นั่นคือการชัยชนะนะฉะนั้นมรรคเนี่ยไม่ใช่เป็นการทำสมาธิแต่เป็นการเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนที่ตั้งของจิตเหมือนเปลี่ยนแก้วน้ำใหม่เปลี่ยนทางใหม่เปลี่ยนเส้นทางใหม่เปลี่ยนเครื่องอยู่ใหม่เมื่อก่อนจิตเราไปอยู่กับเขาไม่เอาจิตเราต้องอยู่กับตัวเองแล้วก็สมควรที่จะอยู่กับตัวเองจิตเราไปอยู่เขาทำไมล่ะก็พันเราไปเอาเขามานั่นเองเป็นเรื่องเลยนะแต่ตอนนี้เรากลับมาที่
จิตเราต้องอยู่กับเราจบปัญหาจบแต่กว่าจะย้ายมายากน่าดูนะยากมากมากเลยนะวันนี้ก็จบเนาะก็จบทั้งๆที่เสียงฝนนะก็พยายามเหมือนกับตะโกนแล้วนะเนี่ยคอเจ็บคอหมดเลยนะตะโกนเสียงเพราะว่าโยมจะไม่ได้ยินก็จ่อไมค์เกือบติดปากแล้วนะก็จะได้ยินชัดเสียงก็ดังนะก็คงจะได้ฟังรู้บ้างไม่รู้บ้างมั้งหรือไงนะก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญนะก็วันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะการเปลี่ยนเครื่องอยู่ใหม่นะที่อยู่ของจิตใหม่นะชื่อว่าการเปลี่ยนบ้านหลังใหม่นะชื่อว่าการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ก็แล้วกันเนาะจะได้มีหัวข้อบางคนบอกว่าเอ๊ะอยากจะฟังวันนั้นเทศเรื่องอะไรโอ้ไม่มีชื่อก็ให้บอกว่าเป็นเครื่องอยู่ใหม่นะเครื่องอยู่ใหม่การเปลี่ยนเครื่องอยู่ใหม่นะให้เราให้เราได้อยู่กับตัวเองนั่นเองนะ